بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอิมามมัสยิดนะครับคณะกรรมการมัสยิดและพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้ทุกๆท่านนะครับอยากจะถามกับพี่น้องว่า12วันแล้วเดือนรอมฎอนผ่านไปไม่ใช่12วัน22วันยังไม่ทันครึ่งวันเลยสายหิวด้วยแล้ว22วันผ่านไปแล้วเนี่ยเหลือประมาณ7หรือไม่ก็8วันเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้ำหนักมันยุบไหมไม่ใช่หรือว่าเลือดลมมันสูบฉีดดีไหมนี่ไม่ใช่ที่อยากจะถามกับพี่น้องว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยมันหมายความว่าหัวใจของเราเนี่ยมันรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอาจริงๆเนี่ยทดสอบกันตอนนี้เลยเนี่ยหัวใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างถ้าจะพูดว่าจานเฉยๆก็งั้นๆแหละแสดงว่า22วันที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้แสดงสปิริตแสดงศักยภาพอะไรๆหรือส่งผลอะไรแก่ชีวิตของเราเลยเนี่ย22วันลองนั่งพิจารณาดูสิว่าที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตเราเข้ามาอยู่ในรอมฎอนเนี่ยมาเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวเลยลาอัลละกุมตัตตะกูนมาเพื่อเป้าหมายว่าจะได้ก่อให้เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในหัวใจเป้าหมายตรงนี้ยิ่งใหญ่มากต้องพยายามที่จะผลักดันภารกิจที่เรียกว่าให้หัวใจได้เกิดการยำเกรงให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทวนนิดนึงยำเกรงเกรงกลัวตักวาเราพูดกันตลอดเวลาเลยมันแปลว่าอะไรเนี่ยทวนกันสักนิดหนึ่งแปลว่าอะไรละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงจะได้ตักวาต่ออัลลอฮ์มันยังไงอะยำเกรงยังไงอะตักวายังไงอะมันจะมีความรู้สึกยังไงหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราทวนกันตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตพี่น้องเพราะว่าผมสอนสัญญาณวันกิยามะสัญญาณเล็กๆเนี่ยนะครับมาได้10กว่าสัญญาณแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆต่อไปแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เรากำลังอยู่ในชีวิตจริงของเราคืออยู่ในรอมฎอนและเดี๋ยวก็จะสอนพี่น้องบอกไปอีกนิดนึงเป็นการทบทวนกันนะครับว่าภารกิจในวันอีดเนี่ยทำอะไรบ้างภารกิจในวันอีดเนี่ยมีเป็น10ข้อเลยทำอะไรบ้างภารกิจในวันอีดจะบอกไปเร็วๆนะครับตอนนี้ขอให้พี่น้องกลับมาดูตรงนี้นิดนึงว่าเพื่อหัวใจของเราจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพื่อหัวใจของเราจะได้ตักวาต่ออัลลอฮ์มันยังไงอ่ะวันนี้เอาตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนมันยังไงอ้าวมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไม่ใช่ท่านอุมัรอิบนุคอฏอบอุมัรอิบนุคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลีฟะห์คนที่2ผมอ่านดูแล้วเนี่ยหะดีษบทนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันงงอะแต่เดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้พี่น้องฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุคอฏอบเนี่ยถามซอฮาบะห์คนหนึ่งอุมัรถามท่านอุบัยอิบนุกะอ์บเป็นคนบันทึกหะดีษเยอะแล้วก็เป็นคนที่เขียนวะฮีเขียนกุรอานของอัลลอฮ์นะครับตามคำสั่งของท่านนบีเป็นคนที่มีความเคร่งครัดมากอุมัรอิบนุคอฏอบเนี่ยนะเป็นบุคคลที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งดังขุนเขานะท่านถามอุบัยว่า
ยาอุบัยโออุบัยเอ๋ยมามะนาอัตตักวาอัลลซีอักษรอัลลอฮุซิกรฮาฟีกิตาบิฮิลกะรีมความหมายของการตักวาเนี่ยมันคืออะไรที่บอกเราว่าที่เราบอกว่ายำเกรงยำเกรงยำเกรงความหมายของการตักวาเนี่ยคืออะไรที่อัลลอฮ์กล่าวเยอะเหลือเกินในอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องงงไหมระดับอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยไม่เข้าใจว่าตักวาเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันหมายถึงอะไรมันคืออะไรที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเยอะเหลือเกินในกุรอานของพระองค์ตักวาคืออะไรเนี่ยถามนี่ผมว่าสอบตกกันหมดแหละจะลองไหมเอาถามตัวย่อแล้วกันตัวย่อลองนะอันนี้คุยกันเบาๆนะทำโดยละอย่าให้ผมพูดเยอะเนี่ยเลี้ยงน้ำก็ไม่เลี้ยงเนี่ยตักวาคืออะไรตัวย่อคุยกันความเข้าใจก็คือว่าคำว่าตักวาเนี่ยคือความยำเกรงอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเราไม่มีบาปในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่อัลลอฮ์ทรงใช้ก็พยายามปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต้นเสมอไปมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แต่ยังขาดอยู่อีกหน่อยยังขาดรายละเอียดอยู่อีกนิดนึงอันนี้คือความหมายของการตักวาแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดควบคุมอีกนิดนึงเอาดูคำอธิบายของท่านอุบัยก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนท่านอุมัรเนี่ยไม่รู้ว่าตักวาแปลว่าอะไรยำเกรงเกรงกลัวตักวาท่านอุบัยก็บอกว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนโอ้ผู้นำแห่งปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้อุมัรเอ๋ยอามาสลักตะตรีกอนซาเชากินท่านไม่เคยเดินในทางที่มันมีกวากหนามมีกระเบื้องมีตะปูมีหนามเคยเดินไม่ทองทางแบบเนี้ยท่านอุมัรบอกบะละเคยสิเคยเดินในหนทางที่มันมีกวากหนามมันมีไอสิ่งที่เป็นของแหลมๆที่จะติ่มทิ่มตามเท้าเนี่ยเคยเดินฟามาสนาตะโออุมัรแล้วท่านทำยังไงอะระหว่างเดินไปในหนทางที่มันมีกวากหนามเนี่ยท่านทำอย่างไรท่านปฏิบัติตัวยังไงอ่ะกอละชัมมัรตุวัชตะฮัตตุฉันก็ระมัดระวังฉันก็ระแวดระวังไอ้เท้าไอ้คือเท้าที่จะเหยียบลงไปเนี่ยฉันจะมั่นใจว่ามันไม่มีหนามนะครับไอ้ที่มีหนามฉันก็เคลียร์ออกแล้วเหยียบลงไปเนี่ยเหยียบในที่ที่มันไม่มีหนามฉันก็ระวังเท้าจะได้ไม่ไปเหยียบตำหนามเนี่ยฉันระวังตัวแบบนี้แหละท่านอุบัยก็บอกฟะซากัตตักวานี่แหละคือตักวาต่ออัลลอฮ์มันอธิบายไงเกี่ยวอะไรกับเหยียบหนามฮะเกี่ยวอะไรกับเหยียบหนามเอาฟังให้ดีอธิบายอย่างนี้นั่นหมายความว่าหนามเนี่ยอุลามะอธิบายว่าหนามเนี่ยคือสิ่งฮารามของอัลลอฮ์สิ่งฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นชั่วทั้งหลายเวลาเราชีวิตเราจะเดินก็ไปข้างหน้าเนี่ยต้องระแวดระวังต้องระมัดระวังว่าจะไม่ไปเกลือกลั้วอยู่กับสิ่งที่เป็นบาปใจมันรู้สึกแบบนี้อย่างที่ตัวย่ออธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับใจนี่อยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ออกห่างความชั่วมีอีกนิดนึงเสริมเข้าไปคือต้องระแวดระวังด้วยต้องระมัดระวังระมัดระวังว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความชั่วและในเรื่องการทำดีล่ะต้องพยายามมีใจมุ่งมั่นจะทำความดีมั่นใจว่าตรงนี้ไม่มีหนามเอาเหยียบเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละคือความดีแหละสิ่งที่เพิ่มเติมจากที่ตัวยอดได้พูดไปสักครู่นี้ก็คือว่าให้ใจเนี่ยมีความระแวดระวังที่จะไม่ไปกระทบกับความชั่วไม่ไปยุ่งกับความชั่วและให้มีจิตใจจดจ่ออยู่กับการทำความดีนี่แหละเรียกตักวาใจเราได้แบบนี้ยังพี่น้องคอยระวังเห็นเขาจับกลุ่มคุยกันเนี่ยนะโอ้หน้าตาแบบนี้สงสัยไม่ได้คุยเรื่องศาสนาแง่ๆเลยเนี่ยหน้าตาอย่างนี้สงสัยจะคุยเรื่องชาวบ้านแง่ๆเลยเดินผ่านไปด้วยยังด้วยความมีเกียรติเนี่ยใจระแวดระวังแล้วพอมาที่มัสยิดอัลลอฮ์เห็นคนนั่งอ่านกุรอานกันโอ้โหเราเอาบ้างใจจดจ่ออยู่กับการทำความดีรู้สึกว่ามีเวลาว่างปั๊บอยากจะทำดีรู้สึกว่าเดินไปแล้วปั๊บเห็นอะไรที่เป็นความชั่วออกห่างทันทีเลยใจให้ได้แบบนี้
ถือศีลอดกันในเดือนรอมฎอนทำความดีกันในเดือนรอมฎอนบริจาคซิกรุลลอฮ์ขอดุอาให้ใจได้อย่างนี้นะพี่น้องประสบความสำเร็จแล้วเพราะเป้าหมายที่มาอยู่ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาอยู่ในดุนยาเนี่ยเพื่อเป้าหมายตรงนี้แหละใจจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์พอมาอยู่ในดุนยามีแต่ความผิดทั้งนั้นแหละถูกนำเสนอมาสู่ตัวเราใช่ไหมก่อนนี้ยังไม่มีมือถือเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีหนังพงหนังโป้ไม่มีหรอกเรื่องนินทาชาวบ้านไม่ค่อยมีไอเรื่องอ่านคำนินทาชาวบ้านไม่ค่อยมีอ่านคำใส่ร้ายไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้มาปั๊บนี่นะโอ้โหอันนี้น่าส่งเว้ยมันพูดเจ๋งดีมันด่าเขาแสบดีโพสต์ต่อเลยส่งต่อเลยนั่นแหละพี่น้องเราส่งต่อไปแล้วปั๊บต่อจากเราเนี่ยส่งไปอีกกี่ร้อยคนเนี่ยบาปจากตรงนั้นเนี่ยคิดจะต้องเราส่งเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเรื่องนินทารับหลังเนี่ยนะเรื่องโกหกเนี่ยนะที่ท่านนบีบอกว่าโกหกจากจุดหนึ่งเนี่ยมันไปบรรลุถึงฟากฟ้าทั้งหมดเลยก่อนนี้เราอ่านหะดีษบทนี้เราไม่เข้าใจเราอะไรเหรอโกหกอยู่ที่ริยาดิสุนันเนี่ยแล้วมันจะไปถึงขอบฟ้าได้ยังไงได้เลยตรงนี้เดี๋ยวนี้ได้เลยเกิดอะไรในเมืองไทยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละผมทำอุมรออยู่ที่นู่นอยู่ที่ซาอุดรู้แล้วเป็นยังไงไปไกลสุดขอบฟ้าเพราะนั้นพี่น้องสรุปแล้วเนี่ยข้อแรกที่เรากำลังอยู่ในเดือนรอมฎอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ7หรือ8วันที่เราจะพ้นเดือนรอมฎอนไปณตอนนี้ต้องตรวจสอบดูแล้วว่าใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ้างไหมใจของเรารู้สึกระมัดระวังไม่อยากจะทำชั่วใจของเราจดจ่ออยู่กับการทำความดีตรงนี้มีบ้างไหมถ้าชีวิตได้มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็จะเอาจุดนี้แล้วเอาไปใช้นอกรอมฎอนพอนอกรอมฎอนปั๊บเนี่ยชัยฏอนทำไมอ่ะปฏิบัติการเต็มสูบนะตอนนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มันถูกล่ามมัดเอาไว้ชอบหัวโจกนะตัวเล็กๆเนี่ยหาได้งานหาซื้อบ่ยังมีนะตัวเล็กๆเนี่ยตัวหัวโจกหัวหน้าผู้บัญชาการทั้งหลายเนี่ยนะในพลทั้งหลายในกลุ่มของชัยฏอนเนี่ยโดนล่ามมัดไว้ก่อนไอ้ลูกน้องกระจอกก็ยังไม่กล้าที่จะปฏิบัติการอะไรที่รุนแรงนักเหมือนกับทหารตำรวจนี่แหละพี่น้องนะผู้บัญชาการไม่สั่งยศสูงๆไม่สั่งเลยไอ้ลูกน้องก็ยังพื้นๆยังไม่กล้าที่จะไปอาธรรมกับใครนักอ่ะดังนั้นขอให้เราตรวจสอบดูนะละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีความรู้สึกแบบนี้บ้างหรือยังใจจดจ่ออยากจะทำแต่ความดีใจรู้สึกระแวดระวังไม่อยากจะไปเกลือกลั้วอยู่กับความชั่วให้มันได้ใจแบบนี้ใจของเราต้องได้แบบนี้ในขณะที่เดือนรอมฎอนจะจากเราไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้นั่งฟังท่านอิหม่ามได้ขึ้นผมถือว่าบรรยายเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องอะไรต่างๆท่านได้เรียนรู้มาเยอะแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องฟังท่านพูดถึงคืนไลลาตุลกอดรจุดนี้มาพูดสักนิดหนึ่งไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรคอยรุนมินอัลฟิชาร์เดือนคืนไลลาตุลกอดเนี่ยดีกว่านะไม่ใช่แค่พันเดือนนะถ้าเอาเฉพาะพันเดือนเนี่ยมันก็83ปีกับ4เดือนกับ20กว่าวันประมาณเนี่ยเอาง่ายๆตัดวันทิ้งไป83ปีกับ4เดือนโอ้โหเยอะไหมเราเคยนึกอิจฉาไหมสมัยนบีก่อนๆเนี่ยอยู่กันคนละ500ปี300ปีนบีนวดเนี่ย950ปีเฉพาะเผยแผ่อย่างเดียวนะพอลงจากเรือแล้วมาอยู่บนบกเนี่ยจนกระทั่งถึงพันกว่าปีโอ้โหคนเหล่านั้นก็ได้ทำความดีมากกว่าเราสิเราเนี่ยแค่60ปีตามที่นบีบอกเอาไว้นะอายุขัยแห่งประชาชาติของฉัน60ถึง70ส่วนน้อยจะเกิน70ใครเกิน70เนี่ยอัลเลาะห์คนนั้นได้โบนัสจากอัลเลาะห์แล้วเกิน70ส่วนใหญ่นะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่60ถึง70เนี่ยแล้วทำความดีแล้วมันจะไปได้มากเหมือนนบีก่อนๆเหมือนประชาชาติก่อนๆได้ยังไงนี่ไงอัลลอฮ์ให้ผลบุญตรงเนี้ยมีคืนพิเศษที่เรียกว่าไลลาตุลกอดมีวันที่เรียกพิเศษที่เรียกว่าวันอารอฟะห์มีอะไรๆที่พิเศษเยอะในประชาชาติของท่านนบีเนี่ยไปทำอุมเราะห์ได้ไปละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมเนี่ยเท่าไรแสนเท่านี่ถ้าเกิดเอา
แสนเท่าถ้าเกิดเอา5หารไปก่อนจะได้ประมาณ 20,000 วันเอาปีหารเข้าไปเนี่ย 20,000 วันเนี่ยเอา365วันหารเข้าไปพี่น้องได้30กว่าปีละหมาดวักตูเดียวผลบุญเหมือนกับการที่พี่น้องยืนละหมาดอันเนี้ย30กว่าปีวักตูเดียวอัลลอฮ์2เวลาเนี่ยเท่ากับอายุเราเนี่ยเกือบจะถึงอายันของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้จริงๆอัลลอฮ์ให้มากเหลือเกินกับประชาชาติที่เดียวกับประชาชาติมุฮัมมัดประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาคูดูคือลือไลลาตุลกอดรนะพี่น้องไลลาตุลกอดรเนี่ยเป็นคืนโปรโมชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยหลับไม่ลงแต่มันแปลกปีที่แล้วรอมฎอนตรงกับฟุตบอลใช่ไหมหลับไม่ลงเหมือนกันไม่ได้ละหมาดไม่ได้อะไรเลยจ้องแต่ลูกบอลนั่งดูบอลสัฟฟิรุลลอฮ์เป็นคืนแจ็คพอตเป็นคืนโปรโมชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราที่จะต้องไขว่คว้าเนี่ยพี่น้อง10คืนสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ท่านอิหม่ามบอกไปแล้วนะนบีสอนว่า21 23 25 27 29เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ใหม่วิเคราะห์ให้ดูอันนั้นก็ได้แนวหนึ่งที่บรรดาอุลามะจำนวนมากเหมือนกันพูดเอาไว้23 25 27 29เพราะตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะดูนิดนึงผลบุญได้มากขนาดไหนพี่น้องถ้าเราได้บริจาคได้บริจาคนะสักร้อยหนึ่งในคืนนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันคือการที่พี่น้องได้บริจาคคืนละร้อยบาทเนี่ยต่อเนื่องกันทั้งหมด83ปีกับ4เดือนโดยไม่ขาดเลยแม้แต่คืนเดียวอัลลอฮฺอักบัรถ้าคืนนั้นเนี่ยนะตัวยอดเด็กกล่าวดูอาบทเดียงรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสานะวะฟิลอาคิรติฮัสานะวะกินาอาดาบันนาร์ขอให้ความดีเกิดขึ้นทั้งในชีวิตดุนยาและก็ชีวิตอาคิรอและให้ปลอดภัยจากอาดาบันนาร์นะครับอาดาบในนรกยะฮันนัมขอดูอาแบบเนี้ยต้นเดียวนะตรงกับคืนนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าได้มีการขอดูอาบทเนี่ยติดต่อกันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่คืนเดียวเนี่ย83ปีกับ4เดือนเพราะนั้น10คืนสุดท้ายเนี่ยอย่าขาดนะตะระเวห์เนี่ยตะระเวห์เนี่ยอย่าขาดนะถ้าเกิดว่าเราได้ละหมาดตะระเวห์ครบใน10คืนสุดท้ายเนี่ยนะมันต้องมีคืนนึงแหละที่เราโดนแจ็คพอตที่อัลเลาะห์ให้แก่เราเหมือนกับว่าเราได้ยืนละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ย83ปีกับ4เดือนตลอดทุกคืนเลยอัลลอฮุอักบัรมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการบริจาคนะถ้าเกิดร้อยเดียวบริจาคในคืนนั้นเนี่ยเท่ากับว่าบริจาคติดต่อกัน83ปีกับ4เดือนนี่ยังไม่ได้คูณ10นะคูณ10นะเพราะทำดีอย่างหนึ่งอัลลอฮ์เท่าไหร่นะให้10เท่าถ้าคูณ10ไปก็เท่าไหร่เท่ากับ830ปีเนี่ยเพราะ83ปีกับ4เดือนใช่ไหมถ้าคูณ10ไป830ปีอัลลอฮ์เกือบถึงนบีนัวแล้วถ้าชีวิตเนี่ยโดนใครตุนก็สักสองคืนอัลลอฮ์พี่น้องล้ำหน้าอายุไขของประชาชาติก่อนๆ นี้เกือบทั้งหมดเลยอาจารย์ครับหมายถึงว่าเราต้องบริจาคกลางคืนใช่ไหมครับความหมายนี้เนี่ยใช่พอไลลาตุลกอดรกลางคืนอัลกอดรคอยรุนมินอัลฟิชะดีกว่าพันเดือนท่านี้มัสยิดเรานี่มีตู้ประมาณหลายตู้ประมาณ6ตู้เนี่ยพอถึงกลางคืนเนี่ยก็จอดหยอดตู้ไหนก็ได้ตู้ร้อยหนึ่งเนี่ยก็ได้ผลอย่างที่อาจารย์ว่าได้ตอนกลางคืนอุลามะส่วนใหญ่ว่าเป็นตอนกลางคืนเพราะแต่เป็นตอนกลางวันเนี่ยเขาต้องคายว่านาฮารุลกอดรไม่มีนาฮารุลกอดรไม่มีแล้วก็อัลกอดรเป็นซูเราะห์หนึ่งที่อยู่ในอัลกุรอานด้วยนะอ้าวตั้งใจซะตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีกผมไม่รู้นะผ่านไปยังท่านอิหม่ามชาฟีอีเองเนี่ยบอกว่าคืนที่21 21ผ่านไปแล้วถ้าเป็นของอิหม่ามชาฟิอีนะท่านวิเคราะห์เอาไว้ตรงนั้นแล้วก็มีของอิหม่ามอื่นๆอีกก็แตกต่างกันไปเพราะว่ามีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องคืนไลลาตุลกอดเนี่ยโอ้โห46ทัศนะมากที่สุดเลยในบรรดาข้อแตกต่างกันในระหว่างบรรดาปัญหาต่างๆของฟิกเนี่ยเรื่องของคืนไลลาตุลกอดเนี่ย46ทัศนะบางทัศนะบอกถ้าเกิดว่าเข้าบวชในวันอังคารนะคืนไลลาตุลกอดจะวันนี้ข้าวบวชวันพุธนะคือเลลาตุลกอดรจะวันนี้ข้าวบวชวันจันทร์นะและตรงนี้เขามีสูตรคิดคำนวณแต่ไม่รู้ว่าไม่มีหลักฐานจากฮะดีษไงนะเอาพิชิตกันให้ได้นะรู้แล้วนะว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหน
ฮัมดุลิลละห์พิชิตให้ได้นะครับพิชิตให้ได้ผมเห็นหรอหนังสือพิมพ์ก่อนๆนี่หรือว่าในข่าวคราวเนี่ยห้างอยู่ห้างนึงเนี่ยมันลดราคาเท่าไหร่เหลือ 30% ลดครึ่งราคาเนี่ยอัลเลาะห์ตีสามเนี่ยไปจ่อแถวกันแล้วตีสามเนี่ยไปจ่อแถวกันแล้วซื้อได้คนละเครื่องเท่านั้นเองกลัวจะไม่ได้นี่คือเลลาตุลกอดเนี่ยพี่น้องนะหลับตาลงไปได้ยังไงนะจะหลับตาลงไปได้ยังไงเนี่ยสมมุติว่าอัลเลาะห์ให้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะ10คืนสุดท้ายเนี่ยนะ10คืนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้คืนเลลาตุลกอดวันอีดประกาศนี่นะคืนนั้นได้ล้านนึงสมมุติได้ล้านนึงโอ้โหผมว่าแย่งกันแหลกเลยสุรงสุราเนี่ยแต่ละมุมเนี่ยมีจะมีคนนั่งกันเต็มไปหมดเงื่อนไขก็คือสมมุติว่าเงื่อนไขคือต้องอยู่ในสุราเนี่ยมัสยิดยาดุสุนันเนี่ยโอ้โหล้นสุราแตกคงจะเข้ามันเต็มไปหมดเลยนะฮะอ้าวพี่ชิดกันให้ได้นะทีนี้ไลลาตุลกอดนิดหนึ่งไลลาตุลกอดเนี่ยท่านนบีบอกว่าอยู่ที่10คืนสุดท้ายเนี่ย10คืนสุดท้ายเนี่ยอันนี้พอมาอ่านคำอธิบายของอุลามะแล้วเนี่ยบางทีมันก็เห็นดีเห็นงามหรือว่าเห็นชอบกับคำอธิบายตรงนี้ด้วยเพราะนบีบอกมาได้บอกว่า9คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน8คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจะมีคืนหนึ่งที่เป็นไลลาตุลกอดแต่ท่านนบีบอกว่า10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเล็งคืนขี้เนี่ยบางทีไลลาตุลกอดอาจจะเป็นคืนคู่ก็ได้ถ้าเล็งคืนคู่คือไลลาตุลกอดอาจจะเป็นคืนขี้ก็ได้หมายถึงไง10คืนสุดท้ายเนี่ย10คืนสุดท้ายนับ10คืนนะถ้าเดือนรอมฎอนปีนั้นเนี่ยมี29วันวันแรกของ10คืนสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นวันที่20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ฮะนะ10คืนสุดท้ายแต่ถ้าเดือนรอมฎอนปีนั้นเนี่ยมันมีเท่าไหร่30วันคืนแรกของ10คืนสุดท้ายต้องเป็นคืนที่21แล้วไงอ่ะท่านนบีจึงบอกว่าให้แสวงหาทั้ง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือถ้าขี้เกียจนะเอ้าเล็งคืนขี้ถ้าคืนเดือนนั้นมันมีเท่าไหร่นะ30วันไอ้คืนขี้มันก็ตรงแต่ถ้าเดือนรอมฎอนปีนั้นมันมีแค่29วันเนี่ยมันต้องเลื่อนขยับวันนึงนะค่ำที่20เนี่ยเป็นค่ำที่1ของ10คืนสุดท้ายนะค่ำที่20จึงเป็นคืนอะไรนะขี้เพราะเริ่มที่1ค่ำที่22ก็เป็นขี้ค่ำ24ก็เป็นขี้ไม่ใช่คู่แล้วนะเห็นไหมอุลามะอธิบายเพราะท่านนบีเอาหลักฐานที่แข็งแรงมากเพราะท่านนบีบอกว่า10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนต้องนับให้ครบ10ไม่ใช่9คืนสุดท้ายไม่ใช่8คืนสุดท้ายมันคือ10คืนสุดท้ายทีนี้เราน่ะรู้หรือยังว่าตอนเนี้ยปีรอมฎอนปีนี้จะกี่วันไม่รู้เลยนี่ไงท่านนบีจึงส่งเสริมให้เราค้นหาทั้ง10คืนนั่นแหละ10คืนค้นหาเลยแต่ถ้าค้นหาไม่ไหวก็แทงกั๊กไว้นิดนึงเผื่อไว้นิดนึง21 23 25 27 29อันเนี้ยได้เหมือนกันถ้าเดือนรอมฎอนในปีนั้นมันมี30วันเต็มเอาตรงนี้เลยถูกต้องเลยแต่ถ้าเกิดว่าเดือนรอมฎอนในปีนั้นมี29วันเนี่ยคำ20ต้องเป็นคืนขี้เลข1ของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคืนคู่อาจจะเป็นคืนขี้อาจจะเป็นคืนคู่ดังที่ผมบอกกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่นี้พอเราไม่รู้ว่ารอมฎอนเนี่ยมีกี่วันในปีนี้หรือปีที่มันผ่านมามันรู้แล้วปีต่อไปจะมีกี่วันเราไม่รู้อาจ29ก็ได้อาจ30ก็ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นรายละเอียดที่ให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจก็แสวงหากันนะตั้งใจจะทำอะไรก็เป็นนาซีฮะเป็นคำเตือนที่ขอเตือนตัวผมเองแล้วก็บอกกับพี่น้องนะครับพูดถึงเรื่องอิติกาฟสักนิดหนึ่งคิดว่าพี่น้องที่นี่คงจะมีใครอิติกาฟ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีจะอิติกาฟทุกครั้งท่านนบีเนี่ยชีวิตเนี่ยผ่านมาในเรื่องของการอิติกาฟเนี่ยช่วง10คืนสุดท้ายโดยตลอดส่วนใหญ่ที่ท่านนบีอิติกาฟเนี่ยนะจะอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพี่น้องอาจารย์ครับครับผมช่วยอธิบายด้วยอิติกาฟคืออะไรครับเดี๋ยวจะอธิบายอิติกาฟ
แปลว่าการประจำอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งประจำอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งอันนี้เป็นความหมายทางด้านภาษาวนเวียนหรือประจำอยู่ตรงเนี้ยเช่นมัสยิดริยาดิโซนันประจำอยู่ที่มัสยิดริยาดิโซนันเนี่ยอันนี้ความหมายทางด้านภาษาเขาเรียกวิอัติกาฟแต่ความหมายทางด้านอิบาดะห์ทางด้านหลักชะรีอะห์หลักบทบัญญัติของอิสลามก็คือลูซูมุลมัสยิดลิอิบาดะติลลาฮิตาอาลาคือการประจำอยู่ที่มัสยิดเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และเดี๋ยวนี้นะเนี่ยผ่านมา2คืนแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาอิติกาฟอยู่เนี่ยระหว่างอิติกาฟเนี่ยแม่แล้วก็ยิ้มเล่นไลน์กันส่งไลน์แล้วก็ยิ้มได้ไหมเล่นไลน์เป็นอิบาดะห์เปล่าฮะเป็นเหมือนกันแต่หากว่าส่งข้อความดีๆเฮ้ยกุรอานได้ยุสหนึ่งอย่างในวันนี้นะเป็นห่วงเพื่อนส่งไปนี่เป็นอิบาดะห์ดูอาละสินอดว่ายังไงมันมีโปสเตอร์เขียนส่งไปดูอาสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟวุนตุฮิบุลอัฟวะฟาฟูอันนีส่งไปอันนี้เป็นอิบาดะห์รักนะจุ๊บๆแล้วก็ส่งใช่ไหมถ้าส่งให้ภรรยาแล้วก็ได้พอได้แต่ส่งให้เพื่อนกันแล้วก็มันเกินไปละเกินเพื่อนละระวังตัวไว้ด้วยตรงนี้นะครับอิอติกาแปลว่าการประจำอยู่ที่มัสยิดเพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่บางทีมันมีเบื่อเหมือนกันพี่น้องจำเอาไว้นะบางทีมันมีเบื่ออ่านกุรอานอัลลอฮ์ปวดหลังอ่านมา2ชั่วโมงแล้วมันรู้สึกล้าจริงๆทำไงพี่น้องทำไงมันต้องแบ่งเวลาให้ดีในระหว่างอิอ์ติกาฟเนี่ยเช่นอ่านกุรอานอย่าให้ถึง2ชั่วโมงเลยพี่น้องมันเยอะไปเอาสักครึ่งชั่วโมงเอาสัก15นาทีหลังจากนั้นพี่น้องก็ลุกขึ้นไปเอาไปอาบน้ำละหมาดเอาน้ำละหมาดยังไม่เสียไม่เป็นไรอาบใหม่ได้ไม่มีปัญหาได้สุนัตเอาอาบน้ำละหมาดขึ้นมาใหม่สดชื่นแล้วเอามาละหมาดตะฮัยยะตุลมัสยิดสัก2รอกอะห์เอามาละหมาดซุนนะตุลวุดูสัก2รอกอะห์หลังนั้นฉันขอดุอายาอัลลอฮ์สามีติดบุหรี่ยาอัลลอฮ์อยากจะให้สามีเลิกบุหรี่เหลือเกินผู้ชายก็ยาอัลลอฮ์สามีมีคุมียาคุมียากว่าคุมแบบสวยอย่าอัลลอฮ์ขอให้สามีไอ้ภรรยาคุมียาบดีๆขออะไรๆบอกกับอัลลอฮ์นะคุยกับอัลลอฮ์ให้มากๆหรือไม่ก็สุญูดอัชชุกระดะชุกสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้โปรดนะครับพระองค์ได้มาอิอ์ติกาฟอยู่ที่มัสยิดแห่งนี้อย่าอัลลอฮ์ฉันมีปัญหาอย่างงี้คุยเหมือนกับเราคุยกันอย่างเงี้ยเหมือนกับเราคุยนะโหแย่จริงๆเลยเนี่ยมันปวดเนี่ยปวดเส้นคอเนี่ยโอ้โหบอกกับอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ทำให้มันหลากหลายแล้วมันก็จะไม่เบื่อเหมือนกับพวกอะไรนะดะวาเนี่ยโอเคผมก็ชอบนิยมในทางของเขาในเรื่องของการอะไรนะกระจายความดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเขามานั่งรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไอคนนี้อ่านกุรอานสิเฮ้ยยังอ่านไม่ค่อยถูกเอาใหม่สิแต่เป็นกันเองนะมาเฉติกันนะแต่กันเองมันก็เพลินอยู่กับการทำความดีโดยตลอดที่แต่เกิดพี่น้องไม่รู้จักที่จะเจียดความดีกระจายไปในส่วนต่างๆนะมันจะเกิดความเมื่อยล้าแล้วก็เหนื่อยนะพอเมื่อยล้าเสร็จปั๊บโอเคเดี๋ยวจะนอนสักตั้งนาฬิกาปลุกเลยเดี๋ยวจะนอนสักชั่วโมงนึงนอนไปไม่มีปัญหาตื่นขึ้นมาปั๊บลุกขึ้นไอ้เสียนละหมาดไปอาบน้ำละหมาดแล้วอยู่กับการทำความดีแบบนี้เนี่ยตลอด10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนประจำอยู่ที่มัสยิดทำอะไรทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดขาดมันก็ได้ธุรกิจพวกอะไรต่างๆค้าขายไม่ใช่ว่าอิอ์ติกาฟอยู่มึงเอาปูนไปลงที่ไซงานนู้นเนี่ยนะ50ถุงนะเหล็กที่นี่ขาดนะเว้ยเฮ้ยมึงต้องทำให้ดีนะอยู่2ชั่วโมงนี้นะหูชาอยู่กับสั่งงานอะไรอ่ะไม่ได้ตัดออกจากมัสยิดได้ไหมออกจากมัสยิดไม่ได้ถ้าไม่จำเป็นที่จำเป็นมันคืออะไรอ่ะมะป่วยโอเคออกไปได้ลูกตกบันไดขาหักโอเคไปได้พาไปโรงพยาบาลโอ้ลืมเอายามาต้องกินยาเนี่ยตอนแก้บวชออกไปเอายาแล้วก็รีบกลับนี่บางมัสยิดเนี่ยแปลกนะอิอ์ติกาฟกันพอหลังอาซัรก็มานั่งดูบอลนั่งดูเด็กๆมาเตะบอลกันข้างนอก
หรือบางคนก็บอกเอียติกาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจด้วยว่าเอียติกาคือการมานอนค้างที่มัสยิดซุบฮ์เสร็จก็กลับอยู่ที่บ้านดูโทรทัศน์ดูอะไรแต่เรื่องพอละหมาดตะเวะปั๊บก็เอาเสื่อเอาหมอนมาที่มัสยิดตะเวะแล้วก็นอนมัสยิดไม่ใช่นะพี่น้องมันไม่ใช่แบบนั้นนะต้องเอาเสื้อใหม่นะครับยิ่งอยู่เวลานี่อาจจะได้ที่อุลามะบางคนบอกว่าโอเคชั่วโมงนึงอียติกาฟได้แต่อยากจะให้พี่น้องได้ทำตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ถึง10วันก็ได้พี่น้องเอาสัก3วันแต่ให้เต็มที่เลยเกี่ยวกับเรื่องนอนน้อยๆทุ่มเทจดจ่ออยู่กับการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือแม้กระทั่งดูทีวีที่สอนเรื่องศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เรามีทีวีเนี่ยหลายช่องพูดเรื่องศาสนาพูดอะไรต่ออะไรชอบช่องไหนก็เอาสักช่องนึงแต่ขอว่าฟังแล้วอยากจะทำความดีมากขึ้นนะฟังแล้วอยากจะอยู่กับเรื่องของการอิบาดะห์มากๆนะครับขอให้ฟังแบบนั้นนะฮะพี่น้องครับปฏิบัติตนอย่างไรในวันอีดนะครับวันเสาร์หน้าเนี่ยก็จะมีการดูเดือนกันละถ้าวันเสาร์เห็นเดือนวันอาทิตย์ก็อีดนี่แหละแต่คิดว่าน่าจะเห็นน่าจะเห็นก็วันเสาร์หน้านี่คงจะมาสอนก็ไม่ทันแล้วแหละจะปฏิบัติตนอย่างไรกันในวันอีดก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับทบทวนดีกว่าใช้คำว่าทบทวนเพราะว่าอีดเนี่ยมีปีละครั้งก็ต้องทบทวนกันแล้วก็ต้องบอกกล่าวกันหรือบางทีพี่น้องบางท่านยังไม่รู้ก็จะได้รู้ในส่วนที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับข้อปฏิบัติข้อที่หนึ่งทำอะไรอ่ะจ่ายซะกาตฟิตรอซะกาตฟิตรอเนี่ยอนุญาตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจ่ายได้แต่ดีที่สุดทำยังไงครับพี่น้องดีที่สุดที่จะจ่ายซะกาตฟิตรอนี่ก็คือในเช้าวันอีดแล้วก็ให้ไปถึงมือคนรับก่อนละหมาดอีดจะเริ่มขึ้นเช้าวันอีดนะครับถ้าเกิดว่าจะของใครของมันอัลฮัมดุลิลลาห์ดีเลยหรือองค์กรมัสยิดจะรับผิดชอบก็ได้แต่องค์กรมัสยิดจะต้องนำเอาไปจ่ายให้แก่คนยากคนจนเนี่ยก่อนที่การละหมาดจะเกิดขึ้นมีอยู่มัสยิดหนึ่งพี่น้องมัสยิดหนึ่งแถวหนองบอนถ้าเอ่ยชื่อปั๊บเนี่ยพี่น้องก็รู้เขารวบรวมซะกาตฟิตรอในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยรวบรวมแต่เยอะเลยเสร็จเรียบร้อยปั๊บปฏิบัติการยังไงอ่ะหลังละหมาดตะเราะเวห์หรือรู้แหละเขาเห็นเดือนกันแล้วนะคืนนั้นแหละทั้งคืนเลยออกไปบ้านนั้นบ้านเขามีลิสต์อยู่แล้วเนี่ยรับจ่ายจนกระทั่งหมดสิ้นเลยสกัดไปถึงมือคนยากคนจนก่อนที่ละหมาดอีดจะเกิดขึ้นนั่นแหละถูกต้องตามแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นั่นคือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้ถ้าเกิดว่าองค์กรมัสยิดทำไม่ไหวมันมากเกินไปก็ต่างคนต่างทำให้ไปถึงมือคนยากคนจนคนยากคนจนเนี่ยเอ้บ้านนี้ได้เยอะแล้วไม่เป็นไรให้ซ้ำได้มีปัญหาจะได้เก็บไปกินเยอะๆนะอาจจะได้15โล20โลให้เข้าไปมีปัญหานะบางคนเนี่ยนะเขาก็ส่งไปยังต่างจังหวัดเริ่มตั้งแต่เข้ารอมฎอนเนี่ยโอนตังไปเลยนะครับไปยังต่างจังหวัดเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะให้ไปองค์กรเนี่ยเก็บรวบรวมแล้วก็ท้ายๆรอมฎอนก็เอาไปจ่ายกันจ่ายคนละเท่าไหร่พี่น้องฮะซะกาตฟิตรมีหลายสำนักเหลือเกินนะของจุฬาราชมนตรีก็2กิโลกับเท่าไหร่นะ7ขีดบางคนก็บอก2กิโลครึ่งพี่น้องไอ้ตรงเนี้ยไม่ซีเรียสเอาของใครก็ได้แต่ประเด็นคือให้จ่ายให้ถูกต้องจ่ายให้ถูกต้องก็คือให้ถูกคนแล้วก็ให้อยู่ในเวลาของมันแค่นั้นแหละถ้าจะไปจ่ายหลังละหมาดอีดได้เหมือนกันได้ซอดากะห์ธรรมดาแต่ก็บาปตรงไหนล่ะบาปตรงไม่จ่ายให้ตามเวลาตามซะกาตฟิตรอตามวันเวลาของมันนะฮะเพราะซะกาตฟิตรอเนี่ยเป็นเรื่องวาญิบนะต้องจ่ายทุกคนเลยทุกคนลูกเล็กเล็กแดงนี่ก็ต้องจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยคนเป็นบ้าต้องจ่ายไหมน้ำหนักของอุลามะส่วนใหญ่ที่ให้เอาไว้เนี่ยครับคนเป็นบ้าเราต้องจ่ายให้แก่เขาด้วยถ้ารับผิดชอบเขาเด็กที่คลอดมาในวันอีดเนี่ยจ่ายให้เด็กคนนั้นด้วยใครล่ะครับผู้ปกครองจ่ายคนถือศีลอดไม่ไหวถือศีลอดไม่ได้ก็ต้องจ่ายซะกาตฟิตรอคนชราที่หมดความสามารถในการถือศีลอดแล้วต้องจ่ายอาหารแทนต้องจ่ายซะกาตฟิตรอด้วย
อันนี้เป็นหน้าที่นะครับใครรับผิดชอบคนนั้นก็ต้องจ่ายนะครับจ่ายแทนกันได้นะเช่นผมจ่ายแทนให้ตัวย่อได้แล้วก็บอกกันนะเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายซ้ำแม้แต่ญาติโกโหติกาก็ถือว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาบอกกันนะครับเรื่องสกาดฟิตรอเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เนี่ยขอให้พี่น้องอย่าซีเรียสและอย่าทะเลาะกันบอกคนละ2กิโลครึ่งเฮ้ยไม่ได้ต้อง2กิโล7ขีดไม่มีเคยกำหนดนะครับสกาดฟิตรอเนี่ยไม่มีใครเคยกำหนดว่าเป็นมาตราชัดเจนตั้งแต่ยุคสมัยซอฮาบะห์เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงตาบียะตาบีนมาถึงยุคของเราเนี่ยไม่มีการกำหนดเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีการกำหนดปั๊บก็เราก็จะไม่ถือว่าใครกำหนดอะไรมานี่นะครับจะมาเป็นมาตรฐานใครปรารถนาอยากจ่าย2กิโลครึ่งโอเคทำมั่นใจว่าซะกาตไอ้1มุดเนี่ยมันประมาณ6ขีดโอเค6 4 24ประมาณ2กิโล4ขีดประมาณ2กิโลครึ่งอ๋อว่ากันไปบางคนว่ามุดนึงเนี่ยมัน7ขีด7 4 28อ่ะ2กิโล8ขีดอ่ะว่าไปบางคนว่าตีเผื่อไว้หน่อยนึงเป็น3กิโลเลยง่ายๆอ่ะว่าไปอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครผิดตีเผื่อไว้หน่อยมันก็ดีนะจาก2กิโล7ขีดหรือ2กิโล8ขีดเนี่ยเพราะขนาดเอามุดเนี่ยแปลว่า1กรอบมือเนี่ยนะที่เอามาจากมะดีนะห์ที่เขาใช้ตวงกันเลยเนี่ยเอามาช่างกับมุดบ้านเราที่อะไรนะที่ใช้ตวงกันเนี่ยนะยังแตกต่างกันนิดนึงแต่มันก็เกือบ3กิโลเหมือนกัน2กิโล7ขีด2กิโล8ขีดประมาณนี้ส่วนของผมเนี่ยให้เยอะไปหน่อยผมใส่3กิโลไปเลยเผื่อไว้หน่อยถ้าเกินจากนั้นไปอัลลอฮ์ปัดไปช่างเข้าช่องซอดาเกาะห์ธรรมดาเองอย่าให้ขาดกันแล้วกันนะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปขัดแย้งกันนะครับเอาละภารกิจที่1 นะครับจ่ายซะกาตฟิตรอนะครับมีข้อสงสัยใดไหมรอเป็นข้อๆไปเลยไล่เป็นข้อๆไปเลยจ่ายแทนกันได้เอาจ่ายเป็นสตังค์ได้ไหมประเด็นนี้จ่ายเป็นสตังค์ได้ไหมพี่น้องให้แก่องค์กรเป็นสตังค์เนี่ยได้แต่องค์กรต้องไปซื้ออาหารเอามาแจกคนจนซื้อข้าวมาแจกคนจนอันนี้ได้ไม่มีปัญหาถ้าจ่ายเป็นสตังค์ให้กับคนจนโดยตรงเลยเนี่ยอันเนี้ยอันตรายไม่ค่อยจะชัวร์เพราะคนจนเนี่ยบางทีโอ้โหได้สตังค์ไว้เยอะกูไปซื้อข้าวแล้วซื้อแฟบซื้อยาสระผมซื้อสบู่พอในหะดีษบอกว่าตัวมาตันลินมาซากีนซะกาตฟิตรอเนี่ยลักษณะของมันก็คือเป็นอาหารของคนยากคนจนแต่ถ้าเกิดว่าแปรรูปไปเป็นอย่างอื่นได้เดี๋ยวก็ตีความกันแหลกเลยไม่เอาฐานเดิมจากหะดีษพอฐานเดิมจากหะดีษเนี่ยคือเป็นอาหารของคนยากคนจนไม่มีนะที่จะเฉไฉออกจากความหมายตรงนี้แล้วมันถูกต้องนะไม่มีอุลามะคนไหนรับรองไปถามบรรดาอุลามะทั่วโลกนะเป็นแฟบของคนจนได้ไหมเป็นสบู่ของคนจนได้ไหมเป็นยาสระผมของคนจนได้ไหมเป็นเสื้อผ้าของคนจนได้ไหมอุลามะเหล่านั้นจะชัดเจนระบุหะดีษว่าไงหะดีษบอกตัวมาตาลินมาซากินเป็นอาหารของคนยากคนจนก็จ่ายให้มันถูกรูปแบบเป็นอาหารของคนยากคนจนก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นสตางค์ก็จ่ายให้องค์กรไปซื้อข้าวอันนั้นได้ไม่มีปัญหาแต่จะให้คนจนโดยตรงเลยปั๊บเนี่ยระวังนิดนึงมั่นใจว่าเขาไปซื้อข้าวซื้ออาหารกินโอเคได้แต่ถ้าไม่มั่นใจเอาอาหารไปให้ก็เลยนะข้อที่2มีเป็น10ข้อเลยไปเร็วนิดนึงอาบน้ำทั่วร่างกายในวันอีดทั้ง2เหมือนกับการอาบน้ำจะนาบ้าวันอีดเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีโดยท่านซาอิดอิบนุลมุไซยิบบอกว่าซุนนะตุลฟิตรซะลาซุนซุนนะห์ในวันอีดุลฟิตรมี3อย่างอันนี้ในการพูดของท่านนะครับ1อัลมัชยุอิลัลมุศอลลาเดินไปที่ลานละหมาดไม่ใช่เดินไปที่มัสยิดน่ะเดินไปที่ลานละหมาดถ้าที่นี่ไม่มีลานละหมาดก็ละหมาดที่มัสยิดได้สำหรับคนที่มีลานละหมาดก็มีละหมาดที่กลางลานนะครับท่านนบีเองก็เคยละหมาดในมัสยิดในวันที่ฝนตกเกิดอุปสรรคที่นี่ก็เกิดอุปสรรคเพราะอะไรไม่มีลานกว้างใช่ไหมก็ละหมาดที่มัสยิดได้ทั้งชั้นบนชั้นล่างเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างล่างลานจอดรถข้างล่างถ้ามันเต็มก็ปูไปนะครับอาบน้ำทั่วร่างกายนะครับที่บอกเป็นซุนนะห์เนี่ยพอท่านซะอีดมุไซยิบบอกว่าเดินไปยังมุศอลลาลานละหมาดเป็นซุนนะห์วัลอักลุกับลัลคุรูช
กินก่อนออกไปเนี่ยกินกินอะไรสักนิดนึงพอวันนั้นบวชได้ไหมบวชไม่ได้เมื่อบวชไม่ได้ปั๊บก็ยืนยันการที่เราไม่ต้องบวชก็คือกินกินสักนิดหน่อยดีที่สุดกินอินทผลัมสัก3เม็ดก็ได้วัลอิกติซาลและก็ซุนนะฮ์อีกประเภทหนึ่งก็คือการอาบน้ำทั่วร่างกายนี่คือข้อที่2นะอาบน้ำทั่วร่างกายเดี๋ยวไปปฏิบัติกันด้วยนะครับในวันอีดนะฮะข้อที่3เสื้อผ้าต้องสวมใส่ชุดที่มันดีดีที่สุดสะอาดมิดชิดแล้วก็สวยงามนะอันนั้นบาซาอัจวานามานะจิตท่านฮัสซันอิบนุอาลีรายงานเอาไว้นะครับวันอีดนั้นท่านรอซูลชายเราให้สวมชุดที่ดีที่สุดชุดที่เจ๋งที่สุดที่ดีที่สุดที่เราคิดว่ามิดชิดคุมเอารอทั่วถึงแล้วก็ไม่ใช่ชุดที่มันโป๊ะไม่ใช่ชุดที่มันแบบประดับประดาสวยงามจนกระทั่งว่าคนต้องเหลียวหลังมองอย่างนั้นน่ะอันนั้นไม่เอาชุดที่มันเรียบง่ายแล้วก็สะอาดที่สุดแล้วก็ดีที่สุดผู้ชายใส่น้ำหอมเป็นซุนนะห์ของท่านนบีในวันอีดนะครับผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ไหมไม่ได้นะครับผู้หญิงยศงดไว้ก่อนนะครับต่อไปข้อที่3เมื่อกี้บอกไปแล้วกินอาหารเล็กน้อยก่อนที่จะออกไปร่วมละหมาดอีดกินอาหารเล็กน้อยเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีท่านนบีจะกินอินทผลัมยะกูลุตามรอดวะยะกูลุฮุนนะวิตรอนท่านนบีจะกินอินทผลัมจำนวนเลขขี้นะกินอินทผลัมเพื่อเป็นการยืนยันในวันนั้นไม่มีการถือศีลอดนะครับนี่คือซุนนะห์นะครับในวันอีดให้เราได้ปฏิบัติกันด้วยกินสักนิดหน่อยไม่มีอินทผลัมก็จิบน้ำสักหน่อยหรือจะกินขนมกินได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าว่าให้ถูกต้องทำซุนนะห์จริงๆก็กินอินทผลัมตามด้วยอะไรก็ได้นี่เดี๋ยวนี้ที่เราเตรียมแล้วใช่ไหมขต้มมัดนะแถวบ้านผมเรียกกุตุปะนะครับขต้มมัดนะครับก็เตรียมกันอย่างเต็มที่เลยทำขนมอื่นบ้างไม่ได้เลยพี่น้องนะบ้านนู้นก็ขต้มมัดบ้านที่ขต้มมัดดีหน่อยก็ลูกโยน ลูกโยนแล้วก็เอาล้อกินกันอืดเลยวันนั้นที่นู่นเนี่ยปากีสถานผมไปอยู่มาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมท็อฟฟี่วันอีเนี่ยท็อฟฟี่รอกันแสบลิ้นเลยไปนั่งบานนี่ก็ท็อฟฟี่จังมันไม่เปลืองไงเอาท็อฟฟี่มาจานนึงตั้งไปโอ้โหอย่างดีก็หยิบเม็ดนึงก็ไม่ไหวแล้วไปบ้านนู้นอ๋อโดนอีกเม็ดนึงมันนี่รอกันน้ำตาลขึ้นเลยแหละบ้านเรากุตุปะแถวอะไรแหละทางมาเลเขามีอะไรอ่ะพอจะรู้ไหมอาหารอะไรนะนาซีอะไรนะนาซีกาบูอะไรเนี่ยเคยไปกินเหมือนกันนะทางใต้ๆทางนราธิวาสเขาทำนาซีกาบูนาซีดาแกอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ทำกินกันอ่ะกินอาหารเล็กน้อยนะข้อ5ออกไปร่วมไปรวมกันที่ลานละหมาดไปรวมกันที่ลานละหมาดจะละหมาดได้หรือละหมาดไม่ได้ให้ออกไปรวมกันผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็ออกไปด้วยไปรวมกันในที่ลานละหมาดเป็นซุนนะห์ของท่านนบีในวันอีดส่วนคนที่ละหมาดได้ก็ไปรวมกันเพื่อที่จะละหมาดการไปรวมกันเนี่ยลูกๆเด็กๆอ๋อมันละหมาดยังไม่เป็นแล้วเอาไปรวมด้วยผู้หญิงก็แยกไว้อีกที่หนึ่งผู้ชายผู้หญิงที่ละหมาดได้ก็ผู้ชายอยู่ด้านหน้าผู้หญิงอยู่ด้านหลังเพื่ออะไรไปรวมกันในวันอีดเพื่อที่จะมีกิจกรรมในการขอมาอัฟกันอย่างมากมายเลยในวันนั้นถามมัสยิดไหนสามารถที่จะจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆได้นะทำดุริลละก็ทำแม้กระทั่งกิจกรรมของผู้ใหญ่ก็น่าทำนะให้มันสนุกสนานให้มันมีความรื่นเริงในวันอีดเป็นวันเฉลิมฉลองที่เราให้อภัยกันเฉลิมฉลองด้วยความดีเฉลิมฉลองด้วยการเสร็จสิ้นการทำความดีแล้วเราก็สรรเสริญต่ออัลลอฮ์กล่าวตักบีรในวันนั้นกันอย่างมากมายนะครับอันนี้ให้ไปรวมกันที่ลานละหมาดนี่นะครับเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะครับข้อ6นำคนในครอบครัวทั้งหมดไปรวมกันที่ลานละหมาดแค่ไปรวมกันที่ลานละหมาดเนี่ยเป็นซุนนะห์ถ้านำคนออกไปลูกเด็กเล็กแดงออกไปทั้งหมดเลยภรรยาลูกสาวมีประจำเดือนมีประจำเดือนนำออกไปคนชราถ้าเกิดไปไหวก็นั่งวินแชร์เข็นไปอันนี้บ้านเราก็ต้องระวังไว้อีกแล้วทำตามซุนนะห์นบีตรงนี้ไม่ค่อยได้เพ
พอวันอิฐออกหมดปั๊บขโมยเข้าบ้านทีเดียวนะแถวบ้านผมเป็นแบบนั้นเลยนะครับแถวอ่อนนุชแถวพัฒนาการแถวสวนหลวงเนี่ยอ้อโลพี่น้องมันจ้องเลยแหละวันอีดมันรู้วันละหมาดคนตายเหมือนกันโอ้บัดนี้ตายใช่ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันต้องไปกันหมดเลยพักเดินนะกลับมาเนี่ยหายเพียบเลยพี่น้องอ้อโลก็ระวังตรงไหนตรงนั้นหน่อยก็แล้วกันนะครับต่อมาไปเร็วนิดนึงนะละหมาดไอดุลฟิตรและก็ไอดุลอัฎฮานะครับละหมาดไอดุลฟิตรแล้วก็ไอดุลอัฎฮาละหมาดไอดุลฟิตรีเนี่ยให้ละหมาดสายนิดนึงก็ได้แต่ละหมาดไอดุลอัฎฮาให้เร็วสักนิดนึงเช่นถ้าเรากำหนดนะสมมติจะละหมาดไอดุลอัฎฮาสัก 7:00 นไอดุลฟิตรก็ 7:30 นหรือถ้าเกิดบางมัสยิดเขาสะดวกมากกว่านั้นอันนี้ต้องดูที่ความสะดวกด้วยนะบางทีแหมไปกำหนด 6:00 นเช้าเอาละได้เวลาละหมาดเลยโอ้โหคนมาไม่ทันครึ่งกว่าอย่างเงี้ยอิหม่ามเองก็ต้องดูด้วยดูสถานการณ์เวลาจะตัดสินอะไรเนี่ยถ้าที่นี่เคยชินว่าโอเคอิดุลฟิตรสัก 7:30 นอิดอัฎฮาก็ 7:00 นโดยประมาณหรืออาจจะสายกว่านั้นสักหน่อยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับให้ดูสบรุดด้วยนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับบอกตรงๆว่าเราต้องเอื้ออำนวยให้แก่สัปุรุษสัปุรุษเนี่ยเอาล้อบางทีปีเนี่ยมันเข้าสู่เราสองหนอยู่แล้วเนี่ยยังมาไม่ทันอีกเนี่ยยังบริหารไม่เห็นมาไม่ทันยังยุ่งพอมันมาปั๊บเนี่ยอิหม่ามคอเตจะได้อะไรเนี่ยมีโอกาสได้พูดเยอะๆเนี่ยเผื่อว่าเขาจะสะกิดใจอะไรบางอย่างเขาจะได้เตาบ้าตัวจะได้ขอมาอัฟกันพอวันอีดในวันนั้นเนี่ยนะครับผมบางทีเห็นว่าโอ้โหเราเอาตามซุนนะห์นบีต้องละหมาดนี่เลยหลังละหมาดซุบฮ์ดวงอาทิตย์ขึ้นหน่อยๆเอาเลยรอ 6:00 นเช้าอย่างเงี้ยจริงอยู่นะได้ในส่วนนั้นที่เป็นซุนนะห์เฉยๆนะไม่ใช่วาญิบนะแต่สิ่งที่พลาดเนี่ยมากมายเลยคนมาไม่ทันแล้วเขาจะขอมาอัฟกันได้ยังไงเขาจะอะไรกันได้ยังไงค่อยๆสอนสิปีนี้นี่นะเราจะละหมาดนี่นะ 8:00 นสมมุติอย่างงี้นะปีต่อไปเนี่ยขอสัก 7:30 นค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆฝึกกันไปแล้วเขาก็จะค่อยๆขยับอันนี้ถ้าเกิดไปแล้วเอาทีเดียวเลยนี่นะครับบางทีคนก็ปรับตัวไม่ทันแล้วมันก็พลาดโอกาสนะครับในการที่จะได้ขอมาอัฟกันในวันนั้นเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากในการขอมาอัฟกันอาจารย์ครับครับอีดุลฟิตรอีดุลอัฎฮาคืออะไรครับอีดุลฟิตรดีมากครับมีคนคอยเพราะบางทีเราคุยเนี่ยคุยในส่วนที่มันอะไรนะชินกันอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีพี่น้องที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับท่านโฆษกได้เมื่อกี้ก็บอกว่าเอติกราฟเป็นยังไงผมก็ลืมนึกว่าพวกเราเข้าใจกันแล้วนะเอติกราฟอธิบายไปแล้วเป็นไงไอดุลฟิตรไอดแปลว่าการกลับไอดกลับมาอีกครั้งนึงทุกปีในรอบปีกลับมาไอดแปลว่าการกลับอัลฟิตรกลับสู่ความเป็นปกติธรรมชาติรอมฎอนต้องบวชกันทุกวันไอดุลฟิตรคือการไอที่กลับมาสู่สภาพธรรมชาติที่เราจะกินอาหารกันตอนกลางวันได้3มื้อนะครับไอดุลอัฎฮาอัฎฮาไอดุลอัฎฮาแปลว่าการกลับมาสู่พิธีกรรมอย่างหนึ่งคือการเชือดกลับมาสู่การเชือดเพื่อทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคร่าวๆอย่างนี้เดี๋ยวอีดอัฎฮาเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกุรบานทวนกันทุกปีแหละนะครับพี่น้องถึงไหนแล้วเรื่องละหมาดใช่ไหมละหมาดไอดุลฟิตรสายนิดหน่อยได้ละหมาดอีดฮาก็ให้เร็วกว่าละหมาดไอดุลฟิตรให้แตกต่างกันนิดนึงนะครับละหมาดอีทั้งสองไม่มีอาซานไม่มีอีกอมะถ้าเกิดไปละหมาดที่ลานละหมาดเนี่ยอิหม่ามจะต้องหาที่กั้นสุตรอเนี่ยท่านนบีเองเนี่ยใช้ท่อนหินบางทีก็ใช้หอกเนี่ยปักไปดูนะรายงานหะดีษต่างๆเกี่ยวกับการละหมาดไอดุลฟิตรและก็อีดอัฎฮาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วท่านนบีปักสุตรอกั้นสุตรอตรงนี้ก็ให้กั้นด้วยนะครับกั้นสุตรอเอาเก้าอี้ไปตั้งไว้ตัวนึงก็ได้นะครับสูงประมาณขนาดเนี้ยนะครับประมาณฟุตกว่าๆละหมาดอีดเนี่ยไม่มีซุนนะห์ใดๆก่อนละหมาดอีดยกเว้นตะฮียะตุลมัสยิดมีได้ถ้าพี่น้องไปละหมาดที่ลานละหมาดอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วปั๊บก่อนจะนั่งลงละหมาดสองรอกอะห์นี่ได้เนียดเป็นซุนนะตุลวุฎูได้แต่ถ้าเนียดเป็นซุนนะห์ก่อนละหมาดอีดไม่มีนะครับอันนี้
อันนี้ขอยืนยันว่าไม่มีหลักฐานรายงานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตักบีรในละหมาดรอกอัตแรกเท่าไหร่นะ7ครั้งถ้ารวมตักบีรอตุลอิหรอมด้วยก็เป็น8รอกอัตที่2เงยจากสุญูดขึ้นมายืนตรงเนี่ยแล้วก็กล่าวตักบีรอีก5ครั้งอันนี้ไม่รวมตักบีรที่เงยมาจากสุญูดมายืนตรงถ้ารวมด้วยก็เป็น6ครั้งง่ายๆอันนี้คงไม่พลาดหรอกนะครับถ้าอิหม่ามลืมตักบีรทำไงฮะคนที่เป็นอิหม่ามเราลืมตักบีรอยู่ๆอัลลอฮุอักบัรปั๊บดุอาอิฟติฮาเสร็จไม่ตักบีรละยังไงอ่ะฟาติฮาเลยทำยังไงต้องเตือนซุบฮานัลลอฮ์ต้องเตือนเขาเอถามว่าต้องมีซูซาวีไหมมีด้วยนะครับแต่ว่าเป็นสุนัตนะครับมีด้วยถ้าเกิดมีก็อัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยจะลืมกันหรอกเพราะว่าวันอีดเนี่ยมันเป็นวันสำคัญอยู่แล้วนะครับเรื่องคุตบะห์คุตบะห์ในวันอีดเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่พิเศษกว่าวันศุกร์วันศุกร์นี่ไม่ได้เลยนะเข้าไปละหมาดวันศุกร์ปั๊บเนี่ยเขาจะมีคุตบะห์ก่อนละหมาดแต่อีดเนี่ยละหมาดก่อนแล้วก็คุตบะห์ทีหลังคุตบะห์ในวันอีดเนี่ยจะนั่งฟังก็ได้จะออกไปเลยก็ได้ไม่ได้ห้ามเพราะท่านนบีบอกอินนานักตุบเราจะทำการคุตบะห์ฟะมันอะฮับบะอัยยัจลิสลิลคุตบะห์ฟัลยัจลิสใครต้องการจะนั่งฟังคุตบะห์นั่งให้ดีให้เรียบร้อยอย่าคุยกันเสียงดังว่ามันอะฮับบะอัยยัฮับฟัลยัฮับใครต้องการออกไปก็ออกไปอย่ามารบกวนคนที่เขานั่งฟังแต่ส่งเสริมให้นั่งฟังคุตบะห์พี่น้องในวันนั้นเนี่ยคนที่กล่าวคุตบะห์เนี่ยจะรวบรวมเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราจะมาเตือนเราเนี่ยนะครับในรอบปีก็สำคัญอย่างมากนะครับสำคัญอย่างมากแล้วครับคิดว่าจะต้องมีการเตรียมการกันให้ดีในคุตบะห์ที่เราจะได้กล่าวโดยเฉพาะคนที่บางครั้งเนี่ยเพิ่งจะมามัสยิดในช่วงวันอีดนั่นแหละนะครับกล่าวจะเตือนอย่างไรจะบอกอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเตาบ้าตัวส่งเสริมให้มีการขอมาอัฟกันมากๆส่งเสริมให้มีการให้ฮะดียะห์กันนะครับทำซอดาเกาะห์กันมากๆนะครับเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองด้วยความดีชัยฏอนจะร้องไห้มากๆในวันนั้นนะครับเตือนกันบอกกันนะไม่เหมือนคุตบะห์ในวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยเป็นไงอ่ะไม่ได้เลยต้องมีตะวัจญุการมุ่งสู่การฟังอย่างแท้จริงนั่งเกลียกวดเล่นเนี่ยเห็นมดมันผ่านบานผ่านมดเดินชักแถวมาโรบี้นั่งบีมดเล่นนี่ก็ไม่ได้ผลบุญของการละหมาดวันศุกร์มันมัสลฮะซอฟะกอดอาซอวะมันอาซอฟะลาญุมอะตะละฮูใครนั่งเกลียกวดเล่นเนี่ยอันเนี้ยละเมิดใครละเมิดผลบุญละหมาดวันศุกร์ไม่ได้แค่ฟุนฟัรดูเฉยๆผลบุญน่ะไม่ได้นั่นวันศุกร์เนี่ยหนักนะเรื่องคุตบานต้องตั้งใจฟังให้ดีเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเข้ามาเนี่ยพี่น้องยังไม่ใช่วาญิบต้องให้สลามไม่ใช่คือยังให้สลามไม่ได้นะคุณนั่งฟังก่อนละหมาดเสร็จก็ให้สลามกันมันสลามเจอกันลุกขึ้นยืนกอดกันไม่ได้เลยตอนนั้นเพราะอะไรคุตบะห์กำลังกล่าวอยู่ลองคิดดูถ้าเกิดว่าเจอกันแล้วทุกคนลุกขึ้นยืนกอดกันโอ้โหไอ้นู่นก็ยืนนี่ก็ยืนเสร็จแล้วคนที่นั่งฟังคุตบะห์ไม่มีสมาธิเลยคนกล่าวคุตบะห์ก็ไม่มีสมาธิเหมือนกันบางมัสยิดเนี่ยไม่ได้มีพิถีพิถันในเรื่องนี้เลยและคนที่ขึ้นคุตบะห์ก็ไม่ได้เตือนผมไปขึ้นนู่นคูขวาเนี่ยเชิญไปอัลลอฮ์พอขึ้นมัสยิดปั๊บกำลังกล่าวคุตบะห์เนี่ยวัยรุ่นคุยกันเจี้ยวเลยข้างหลังผมก็ถือโอกาสเป็นสิทธิ์ของคนขึ้นคุตบะห์เนี่ยบอกว่าพี่น้องครับการกล่าวคุตบะห์การนั่งฟังคุตบะห์เป็นเรื่องวาญิบกล่าวคุตบะห์ก็เป็นเรื่องวาญิบเพราะนั้นพี่น้องที่นั่งคุยกันเนี่ยปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะครับให้สงบเสียงแล้วก็นั่งฟังคุตบะห์อัลลอฮ์เตือนแค่นั้นน่ะมันเชิญครั้งเดียวเชิญครั้งเดียวเลยหลังจากนั้นมันไม่เชิญเลยแค่เตือนแบบเตือนด้วยภาษาพี่น้องก็รู้แล้วผมพูดก็ไม่ได้มีกระโชกหกหากนะฮะพี่น้องครับนั่งเถอะครับนะแบบฉบับของท่านนบีเป็นอย่างนี้นะนั่งฟังคุตบะห์เถอะนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับพี่น้องนะครับเท่านั้นแหละทีเดียวเลยเตือนไม่ได้แรงเหมือนกันนะมันจะเตือนภาษาไหนอ่ะจันครับเพิ่งเข้ามาในขณะที่เขาเตรียมกำลังคุตบะห์อยู่เนี่ยนั่งเลยได้ไหม
ตรงนั้นต้องละหมาดแต่ให้ตุนมัสยิดก่อนมีชายคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเลยคำถามเนี่ยนบีกำลังกล่าวคุตบะไอ้นี่เข้ามาปั๊บก็มานั่งเลยท่านนบีใช้สิทธิ์คนกล่าวคุตบะมีสิทธิ์เตือนนบีว่ากุ้มฟาซอลลีรอกาไตขึ้นก่อนละหมาดตะฮียะตุลมัสยิด2รอกอะห์ด้วยเหตุนี้แหละอุลามะบางคนจะบอกว่าการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนั้นเป็นวาญิบนี่นบีสั่งขณะคุตบะนบีสั่งลุกขึ้นมา2รอกอะห์ก่อนและสำนวนหะดีษนะบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเข้ามัสยิดฟัลยัรกะจงละหมาด2รอกอะห์รอกอะห์ตัยอีกหะดีษนึงบอกฟะลายัจลิสอย่าได้นั่งนะฮัตตายูซอลิยะรอกอะห์ตัยจนกว่าจะได้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิด2รอกอะห์บางคนบอกเป็นวาญิบเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอกเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เพราะนั้นมาแล้วเนี่ยอิหม่ามกำลังกล่าวคุตบะเนี่ยก็รีบละหมาด2รอกอะห์ละหมาดเร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็ฟังคุตบะให้รู้ว่าท่านวันนั้นน่ะพลาดผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินพลาดไปแล้วนะครับพี่น้องครับฟังคุตบะจบแล้วนะข้อ8กล่าวตักบีรทั้ง2ทั้งวันอีดทั้ง2กล่าวตักบีรนอกละหมาดนะเนี่ยเมื่อกี้ตักบีรในละหมาดนะรอกอะห์แรก7รอกอะห์ที่2 5อันนี้ตักบีรในเนี่ยชื่อว่าตักบีรเหมือนกันแต่ว่านอกละหมาดกล่าวยังไงอ่ะสำนวนที่ถูกต้องที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้รายงานเอาไว้กล่าวยังไงอ่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร2ครั้งแต่บางคนก็กล่าว3เอ๊ะแล้วมันยังไงอ่ะมีซอฮาบะห์บางคนเหมือนกันกล่าว3ตรงนี้จึงไม่เรื่องซีเรียสผมนี่บางครั้งกล่าว3บางครั้งก็กล่าว2นะครับไอ้สำนวนที่แตกต่างกันตรงเนี้ยแล้วก็ซอฮาบะห์เขาทำกันพี่น้องก็ไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นทะเลาะกันนะตอนเนี้ยที่ชัดเจนที่หนักๆเลยนะตอนนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มของชีอะห์เนี่ยปฏิบัติการหนักเหลือเกินตอนนี้ให้ทุนบาบออะไรต่างๆคุณกินเงินเดือนนะแต่ขออย่างเดียวอย่างเดียวตอนนี้คือห้ามพูดเรื่องชีอะห์ซักฟิรุลลอฮ์เดี๋ยวหลังรอมฎอนก่อนค่อยๆว่ากันอีกทีคือตอนนี้เขาเล่นหนักมากแล้วก็ทุ่มทุนนี่มหาศาลที่จะเข้ามาเผยแพร่ลัทธิตรงนี้นะครับซึ่งอยากจะชี้แจงอะไรบางอย่างให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ้าวตักบีรเนี่ยให้กล่าวในขณะที่เข้าสู่เช้าวันอีดเฉพาะอีดนี้นะอีดนู้นอย่าเพิ่งไปคุยมันนะกันอีดุลฟิตรีเนี่ยให้กล่าวตั้งแต่เข้าสู่เช้าวันอีดหลังซุบโบนี่ก็กล่าวได้แล้วเข้าสู่ตอนเช้าแล้วนะบางทัศนะอุลามะก็บอกว่าให้กล่าวตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านไปที่ลานละหมาดแล้วก็หยุดกล่าวในขณะที่คอเตบขึ้นมิมบัตไม่ใช่มิมบัตคอเตบกล่าวคุตบะห์พอกล่าวคุตบะห์ปั๊บเริ่มกล่าวคุตบะห์ปั๊บหยุดละไม่กล่าวละตักบีรนะครับกล่าวสำนวนนี้นะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมครับใส่ทำนองไหมครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหยุดทักบีรในขณะที่อิหม่ามนำละหมาดหรือเปล่าบางทัศนะก็บอกว่าอิหม่ามนำละหมาดแต่บางทัศนะก็บอกว่าหยุดกล่าวในขณะที่ขึ้นคุตบะห์พอหลังละหมาดนี่เขาก็มีการกล่าวอีกส่วนหนึ่งตอนนั้นน่ะละหมาดเสร็จแล้วก็มีการกล่าวกันมีข้อขัดแย้งกันในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องเห็นผมเห็นก็ซอฮาบะห์เขาก็ทำกันในหลังละหมาดพอกล่าวคุตบะห์ปุ๊บจบเลยนะครับแต่ว่าหะดีษไม่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะนั้นไอ้ข้อแตกต่างกันก็มันเป็นเรื่องของความแตกต่างกันนะครับที่ซอฮาบะห์ก็ปฏิบัติกันทั้งคู่เลยหลังละหมาดก็มีคนบางคนกล่าวตักบีรเหมือนกันหลังละหมาดพอมันมาจุดจบตรงนี้จบตรงพอกล่าวคุตบะห์ปั๊บนี่ก็จบเลยนะครับแล้วบางทีเนี่ยจะเห็นได้ว่าซอฮาบะห์บางคนน่ะดันไปกล่าวยังกล่าวตักบีรในขณะคุตบะห์เลยนะเห็นนะมันก็เป็นสิ่งนึงที่เราอย่าไปภาควิจารณ์นะครับถ้าจะเอาทางไหนก็เอาทักทางเหมือนกับซะกาตฟิตรอนใครจะจ่ายของ2จุดเร็วจุด 2.7 กิโลก็เอาใครจะจ่าย3กิโลก็เอา2กิโลครึ่งก็เอาสำคัญที่สุดก็คืออย่าทะเลาะกันแล้วก็ให้จ่ายก็แล้วกันนะครับเชิญครับตายออาจารย์ครับพูดถึงถ้าเราอยู่บ้านแล้วก็กล่าวได้อยู่ตักเบนขณะที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเช้าวันนั้นใช่เพราะมันมีสิ่งที่
อุลามะส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเข้าถึงเช้าวันอีดเนี่ยกล่าวได้เลยเช้าวันอีดนะบางคนก็บอกว่าให้กล่าวเริ่มกล่าวตั้งแต่ออกจากอะไรนะออกจากบ้านยังมีทัศนะอีกเห็นเดือนปั๊บเนี่ยให้กล่าวเลยตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยเห็นเดือนปั๊บก็กล่าวตั้งแต่กลางคืนเรื่อยไปเนี่ยฮะคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยผมเห็นเนี่ยนะอุลามะเขาไม่ซีเรียสเนี่ยให้เรียนให้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็โอเคใครจะเอากล่าวตรงไหนก็เอาคำดุลิลละอย่าไปนั่นพอทางสถานีวิทยุเห็นไหมกล่าวตักบีดสถานีโทรทัศน์เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเห็นเดือนปั๊บเปิดตักบีดแล้วใช่ไหมก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์เป็นการประกาศความเกรียงไกรนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งนะครับส่วนผมเนี่ยให้น้ำหนักเอาไว้ว่าพอเข้าสู่เช้าวันอีดปั๊บเนี่ยให้กล่าวนะครับแล้วก็ให้เน้นหนักว่าขณะเดินออกจากบ้านไปที่ลานละหมาดเนี่ยให้กล่าวนะครับวัลลอฮุอะลัมครับทีนี้มันก็มีเนี่ยมีกล่าวอื่นจากนี้อีกอะเราตำหนิไหมไม่ตำหนิบ้านเราเนี่ยว่าแล้วกล่าวเพี้ยนจากหะดีษของท่านอิบนุมัสอูดหน่อยเดียวเท่านั้นเราเอาแล้วโจมตีกันพอไปเปิดดูคำอธิบายของอุลามะว่าอันนั่นเป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เป็นการแสดงความเกรียงไกรเพื่ออัลลอฮ์ด้วยสำนวนไหนก็ได้ของอิหม่ามชาฟิอีนี่กล่าวแตกต่างเลยอิหม่ามชาฟิอีเพิ่มตรงนี้นะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตันวะอะซีลาแล้วก็อัลลอฮุอักบัรวะลานะอ์บุดุอิลลัลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะเนี่ยกล่าวยาวเลยของอิหม่ามชาฟิอีของอิหม่ามต่างๆก็กล่าวซึ่งสำนวนแตกต่างกันแต่ทั้งหมดเป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าใช้ได้แต่จะใครจะเอาง่ายแล้วก็มีรายงานอันนี้เป็นคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์นี่มัสอูดนะไม่ไปถึงนบีนะตักบีรที่ผมกล่าวตอนแรกเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับถ้าถนัดทางไหนก็เอานะครับแล้วก็อย่าไปโจมตีกันก่อนแล้วกันข้อที่9การออกไปร่วมละหมาดอีกทางหนึ่งแล้วก็กลับอีกทางหนึ่งไปทางหนึ่งแล้วก็อ้อมกลับไปอีกทางหนึ่งอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีถ้าทำได้นะอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำผ่านเลยตรงนี้ข้อที่10การกล่าวอวยพรให้แก่กันในวันอีดอันนี้เป็นซุนนะห์เลยท่านนบีเองทำบรรดาซอฮาบะห์ทำกันอย่างมากมายเลยกล่าวยังไงล่ะครับตะกอบบัลลอฮุมินนาวะมินกุมขอเราได้โปรดตอบรับการงานที่ดีจากของเราและก็ของท่านด้วยอวยพรคือการขอดุอาให้แก่กันและกันนะใช้อย่างอื่นได้ไหมได้อีดมุบารอกวันอีดขอให้มีความจำเริญตลอดไปได้อีดมุบารอกนี่ก็ได้กุลลูอามวะอันตุมบิคอยกุลลูอามวะอันตุมบิคอยทุกๆปีขอให้ท่านประสบแต่คุณงามความดีนะหรือจะขอดุอาให้กันแล้วก็ได้โอ้ยขอดุอานะได้เจอกันแล้วนะขอกอดสักทีอ้าวขอดุอาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอดุอาให้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นนะนี่ก็เป็นการอวยพรได้เพราะอวยพรในความหมายของศาสนาอิสลามคือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่กันและกันนะแต่ว่าเอาสำนวนจากท่านนบีเคยกล่าวเอามาใช้ก็แล้วกันดีที่สุดตะกอบบัลลอฮุมินนะวะมินกุมหรืออย่างน้อยก็ไอดุนมุบารอกซอฮาบะห์เคยกล่าวกันไอดุนมุบารอกวันอีดขอให้มีแต่ความจำเริญนะครับข้อ11การละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์เมื่อกลับมาถึงบ้านในวันอีดทั้งสองโดยหะดีษอิบนุมาจาห์บันทึกเอาไว้เชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ฮัสซันตัวบทหะดีษนิดนึงพี่น้องบางคนอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่ในวันนี้นะครับกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุศ็อลลีกับละลัยชัยอันท่านนบีนั้นจะไม่ละหมาดซุนนะห์ประเภทใดก่อนละหมาดอีดแปลว่าไม่มีซุนนะห์ก่อนละหมาดอีดถ้านมาที่มัสยิดตะเฮียตุลมัสยิดได้มีหลักฐานจากหะดีษบทอื่นถ้าจะละหมาดซุนนะตุลวุฎูทำได้มีหลักฐานจากหะดีษบทอื่นแต่ละหมาดซุนนะเฉพาะก่อนอีดเนี่ยซุนนะของการละหมาดอีดไม่มีท่านนบีจะไม่ละหมาดซุนนะใดก่อนละหมาดอีด
ฟาอิดารอจาอิลามันซิลิฮีซอลลารอกาอะตัยเมื่อท่านนบีกลับมาถึงบ้านในวันอีดเนี่ยท่านละหมาด2รอกาอะเพราะนั้นในวันอีดนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามเลยถ้าหากว่าเราจะกลับเข้ามาสู่บ้านแล้วก็ละหมาด2รอกาอะแล้วยังมีรายงานหะดีษอันนี้สอนเพิ่มไปเลยมีรายงานหะดีษบางบทนะครับการละหมาดซุนนะเมื่อกลับมาถึงบ้านไม่ว่าจะเป็นอีดหรือไม่อีดก็ตามแต่ถ้าทำได้ทำได้ไม่ใช่ละหมาดเคารพบ้านนะละหมาดซุนนะเพื่ออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อกลับมาถึงบ้านซุนนะเมื่อกลับเข้าสู่บ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านเดินทางไกลกลับมาถึงบ้านไปทำฮัจญ์กลับมาถึงบ้านไปทำอุมเราะห์กลับมาถึงบ้านไปทัศนศึกษาเชียงใหม่กลับมาถึงบ้านมีซุนนะให้ละหมาด2รอกอะห์เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอีดเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะมีซุนนะรายงานหะดีษชัดเจนเลยนะครับท่านอบูซะอีดอัลคุดรีรายงานเอาไว้กลับมาถึงบ้านละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์เก็บให้หมดเลยพี่น้องปีนี้นะครับข้อ12ข้อสุดท้ายเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องได้รับได้ถามคําถามด้วยนะครับการพบปะสังสรรค์และการเยี่ยมเยียนกันในวันอีดทั้ง2ข้อ12นี่พยายามทำแต่บ้านเราเนี่ยทำโดยแล้วทำกันอยู่แล้วนะแล้วก็ขะตมมัดเตรียมไว้เยอะๆเศษสตังค์นี่ก็เตรียมไว้เยอะแจกเด็กๆอ๋อเหรอบรรยากาศสมัยก่อนนี่นะตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหแจกสตังค์กันสมัยนั้นเนี่ยผมกระเป๋าตังค์ไม่มีหนังยางเส้นนึงผ้าสรงเนี่ยตังค์ใส่ผ้าสรงแล้วมัดมัดเอาไว้เป็นก้อนๆๆงั้นเนี่ยโอ้โหหมดแล้วผ้าสรงเต็มไปด้วยก้อนๆแบบนี้อะไรเนี่ยเสื้อด้วยมัดๆๆเด็กๆไม่รู้จะทำไงหนังรัดหนังรัดๆๆเต็มไปหมดเลยมีอยู่ครั้งนึงก็ไปถึงบ้านนอกก็โดดน้ำคลองแต่ถอดผ้าพับเนี่ยโอ้โหพวกมันลักไปหมดเลยเสื้อผ้าตังเต็มเลยก็แจกให้เด็กๆในวันอีดผู้ใหญ่แจกได้ไหมได้ไม่มีปัญหาโอ้พี่ๆน้องๆดูดิน้องๆเออหดียะให้มันคนละ500หดียะให้มันคนละ1,000วันอีดให้เป็นวันที่มันอะไรนะมีแต่เรื่องดีๆที่เราให้กับกันและกันถ้าขนมดีมากเลยกระเช้าผลไม้ดีมากเลยฮะไปใช่กันทำไมวันปีใหม่เนี่ยปีใหม่พี่น้องก็รู้แล้วเงินงำเป็นยังไงกระเช้าผลไม้ให้กันในวันอีดกระเช้าขนมกระเช้ากุตุปะกระเช้ามัตบะแต่น่าจะเป็นแบบอะไรนะมีเป็นแบบกระเช้าสุขภาพอ่ะนะกระเช้าผลไม้เป็นสุขภาพกระเช้าไอ้นี่ก็งดด้วยมั้งกระเช้าฝอยทองตรงยอดลูกชุบอะไรเนี่ยมันเยอะไปนะครับแล้วก็วันอีดเนี่ยก็แกงสลามันแกงกุรุมาซุปหางงัวเนี่ยงดๆบ้างก็ได้นะมันจะได้ดูให้ดีหน่อยทำส้มตำกินกันบ้างก็ได้นะยำเยิ้มสามกรอบนะทำกินให้เยอะเลยในวันอีดนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับวันอีดพบปะสังสรรค์กันเยี่ยมๆกันแล้วก็อย่าลืมนะขอมาอัฟผมเองคงจะไม่ได้มีโอกาสร่วมอีดกับพี่น้องที่นี่นะครับก็ถือโอกาสเลยนะครับวันนี้ขอมาอัฟพี่น้องมีอะไรที่พูดไปแล้วบางทีอาจจะผิดเพี้ยนไปกับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมนุษย์คนหนึ่งมันก็มีผิดมันมีอะไรบกพร่องมันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเกินเลยกันไปนะครับก็ขอมาอัฟกับพี่น้องนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้รอมฎอนที่เหลืออยู่ตรงนี้ทุ่มเทให้ถึงสุดทุ่มเทให้ถึงที่สุดให้เต็มสูบขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสพบกับคืนไลลาตุลกอดร์ที่ยังเหลืออยู่นี่นะครับไม่รู้ผ่านมาหรือยังนะครับคิดว่ายังไม่ผ่านนะอินชาอัลลอฮฺพบกับคืนไลลาตุลกอดร์แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นความดีงามมากๆแล้วก็ขอดุอาอย่างหนึ่งสองอย่างก็ได้ขอให้ได้เข้าสวรรค์ขอให้ได้พ้นจากไฟนรกอามีนอามีนอินชาอัลลอฮฺครับก็อาจารย์ก็ต้องอภัยให้กับพวกเราด้วยนะครับครับคำถามแรกเลยนะครับถามว่าถ้าเราไม่ได้ละหมาดตะเราะวีห์ครับอันนี้คงจะหมายถึงว่าไม่ได้ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามนะแต่เราไปละหมาดหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะใช้ได้ไหมพี่น้องละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยถ้าเอาเวลาที่ดีที่สุดก็คือหลังละหมาดอิชาเพราะท่านนบีทำเป็นแบบเอาไว้แต่ถ้าหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามพี่น้องยังไม่ได้ละหมาดตะเราะวีห์ก็สามารถทำได้มันจะไปหมดตอนนู้นแหละฟาจัดขึ้นสามารถทำได้เลยนะครับไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นแล้วก็บางคนเขาชอบที่จะละหมาดตะเราะวีห์ในยามค่ำคืนนะครับมีคนไปถามอุลามะนะครับในซาอุดิอาระเบียบอกละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยพอหัวค่ำแล้วมันรู้สึกคนไม่กินอิ่มไง
กินอิ่มแล้วมันรู้สึกมันอึดอัดตัวเองแล้วมันไม่มีความกุชัวนะครับพอได้พักผ่อนสักนิดหนึ่งตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองไปละหมาดตอนนั้นโอ้โหมันสงบแล้วกุชัวเลยเชคเขาก็บอกว่านั่นแหละของท่านน่ะเอาตรงนั้นน่ะดีที่สุดเพราะเป้าของมันคือละหมาดด้วยคุณภาพละหมาดที่มีคุณภาพคือคุชัวแล้วก็มีความตอมะนี่นะมีความสงบเสงี่ยมมีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์และใจก็สงบมั่นต่ออัลเลาะห์นั่นแหละคือเป้าหมายของมันเพราะนั้นสามารถทำได้เลยหลังเที่ยงคืนทำได้นะครับอัลเลาะห์อะลัมครับครับข้อต่อมานะครับอันนี้มีข้อแม้นิดนึงถ้าเราดูฟุตบอลตอนกลางคืนแล้วค่อยแล้วก็เราก็ละหมาดแล้วเราละหมาดก่อนแล้วค่อยดูฟุตบอลเนี่ยจะเสียบวชไหมตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันถ้าเราดูฟุตบอลกลางคืนแต่บวชเนี่ยมันไม่เสียหรอกพี่น้องบวชเนี่ยมันไม่เสียหรอกเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเวลาบวชแล้วก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนอะไรอะไรที่มันไร้สาระเนี่ยเอาออกไปบ้างคืออย่าไปคิดว่าโอ้โหถ้าไม่ได้ดูบอลแล้วมันจะตกข่าวมันจะตกไม่ทันเข้าอะไรต่างๆพี่น้องชีวิตแบบนี้เนี่ยน่าจะปลดออกไปจากชีวิตของเราได้แล้วไอ้เรื่องแบบนี้นะบอลดูก็ได้ไม่ดูก็ได้เดี๋ยวก็ดูข่าวก็รู้แล้วใครชนะใครแพ้ไม่ต้องมานั่งลุ้นอย่าอ้างว่าดูบอลเฉยๆนะเพราะไอ้ตรงประกาศเนี่ยเดี๋ยวก็พอประกาศปั๊บแหมนุ่งผ้าขนหนูสั้นจู๋ออกมาเดินบิดเดินอะไรนะก็มองคือดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรที่เราจะสละในเดือนรอมฎอนนะครับขอตอบว่าบวชเนี่ยไม่เสียหรอกแต่ว่ามันน่าจะใช้เวลาในยามค่ำคืนเนี่ยทำในสิ่งที่มันดีกว่านี่ดีกว่าการดูบอลนะครับทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีถ้าหากว่าไม่มีอะไรจะทำเนี่ยนอนดีกว่านะครับเชิญครับเชิญเชิญครับเดี๋ยวครับการซิยารอห์กุโบร์ในวันอีดนะครับผมเองก็ไม่เจอหลักฐานที่ท่านนบีทำแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ไม่ทำก็ขอแนะนำว่าเราทำวันอื่นดีกว่านะครับขอแนะนำอย่างนี้นะส่วนคนที่เขาทำกันอยู่ได้อยู่เนี่ยเราก็อย่าไปนั่นประนามเขานะอย่าไปว่าเขานะค่อยๆบอกกันค่อยๆสอนกันเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าจะไปดูแล้วโอ้โหมัซฮับอะไรต่างๆนี่ก็เยอะแยะไปหมดนะเอาว่าค่อยๆบอกค่อยๆสอนกันนะครับขอชี้แจงว่าตรงเนี้ยผมไม่เจอหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบีไม่เจอการปฏิบัติของเหล่าซอฮาบะห์เลยนะครับว่าวันอีดเนี่ยเขามีการซิยารอห์กุโบร์กันนะครับก็เราก็หลีกเลี่ยงนิดนึงนะฮะก็ไปใช้วันอื่นแล้วกันหลังวันอีดสักวันนึงก็ได้นะเป็นการหลีกเลี่ยงสักนิดหนึ่งมันจะได้ถูกต้องแล้วก็เราอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยพยายามนะกันกองสิ่งที่ถูกต้องมาสู่ชีวิตของเรานะครับเชิญครับจ้ะครับเวลาวันอีดที่อาจารย์บอกแนะนำว่าเมื่อเจอพบกันให้กล่าวอีดมุบารอกครับหรือว่าตะกอบันละนามินาวะเมงกุมท่านี้เมื่อเราให้กับเขาเนี่ยเขาก็ตอบเหมือนกับประโยคที่เราให้ใช่ไหมครับใช่ตะกอบันละลอฮุมินาวะเมงกุมคนนึงก็ขอว่าตะกอบัลลอฮุมินนาวะมินกุมในหะดีษเนี่ยใช้คำว่ามิงก้ามิงก้าคือชายคนเดียวแต่ถ้าจะกุ้มเนี่ยนะทั้งชายทั้งหญิงชายตรงนี้ได้หมดเลยมันก็ท่องแค่อะไรนะแค่ประโยคเดียวกุ้มเนี่ยไม่ถึงพวกท่านทั้งหมดเลยทั้งชายทั้งหญิงชายได้หมดเลยตะกอบัลลอฮุมินนาวะมินกุมผู้หญิงก็กล่าวตะกอบัลลอฮุมินนาวะมินกุมเป็นการให้เกียรติกันแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเนี่ยกุ้มแปลว่าท่านทั้งหลายแม้ว่าท่านจะเป็นคนเดียวก็ตามแต่ในเชิงของภาษาอาหรับเนี่ยการใช้สรรพนามหลายๆคนมาใช้กับคนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติกันนะครับวัลลอฮุอะลัมครับทีนี้บางคนเนี่ยเขากล่าวตะกอบัลนาเนี่ยเขากล่าวไม่ได้แล้วกล่าวไปเนี่ยเขาก็ตอบแบบอีดมุบารอกบางคนก็เฉยเขาก็ตอบไม่ได้ก็อีดมุบารอกก็ได้ง่ายๆเนี่ยอีดมุบารอกอีดมุบารอก4คำเองนะครับง่ายๆคือไอ้ตรงนี้มันเป็นซุนนะห์ที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าส่งเสริมให้ทำกันสิ่งที่น่าทำมากกว่านี้คืออะไรล่ะมาอัฟกันให้อภัยกันนะครับเนียดให้อภัยเลย
ไปกอดกันเจอกันแล้วก็สวมกอดกันนะครับมีอะไรมาอัฟกันด้วยนะอีกคนที่ถูกขออย่างนี้ก็บอกใช่ใช่ฉันก็มีอะไรขอมาอัฟด้วยนะฉันให้อภัยอีกคนนึงบอกฉันให้อภัยเนี่ยตรงเนี้ยชัยฏอนร้องไห้ชัยฏอนเสียใจที่สุดที่เห็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมาอัฟกันมาให้อภัยกันไอ้ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้แม่บอกตรงๆในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะสังคมมุสลิมเนี่ยเรื่องมรดกเนี่ยอัลเลาะห์เราไม่ค่อยได้พูดกันหรือเปล่าไม่รู้เรื่องมรดกพอถึงมรดกปั๊บแล้วก็ไม่เอาละทั้งที่เรียนศาสนามาก็เรียนมานะเอาเรื่องมรดกขอเรื่องนึงแล้วกันเรื่องอื่นเนี่ยทําได้หมดแล้วเรื่องมรดกขอเรื่องนึงฉันจะเอา2เหมือนกับผู้ชายเนี่ยเท่าๆกันทําไมได้เท่ากันขึ้นโรงขึ้นศาลเอากันให้แบบไม่ได้เลยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่มีตัรบียะห์ไม่มีการอบรมในเรื่องของมรดกเนี่ยนะครับก็ต้องพูดกันบ้างนะครับทะเลาะกันเยอะมากเดี๋ยวนี้เรื่องมรดกแถวหนองจอกเนี่ยที่ดินเยอะนะแต่แถวนี้คงไม่มีมั้งนะที่ดินคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แถวหนองจอกเนี่ยนะแถวคู่ขวาคู่ซ้ายเนี่ยโอ้โหขึ้นโรงขึ้นศาลกันเกือบทั้งนั้นคดีพี่น้องซอฟิรุลลอฮ์เชิญครับต่อยอจากการพูดถึงอาจารย์พูดถึงมาอัพเนี่ยผมว่าคนแรกที่เราควรจะมาอัพมากที่สุดก็คือเรากอดภรรยาเราแล้วหอมภรรยากันแล้วก็ขอมาอัพมากๆต่อกันเพราะเราอยู่ด้วยกันมาเป็นปีๆพอถึงรอมฎอนแล้วก็มาอัพกันสักทีนึงอาจารย์ว่าไงครับดีที่สุดเลยครับดีที่สุดมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อนเคยมาบรรยายที่นี่แหละแกก็เล่านั้นนั่งคุยกันหลายอาจารย์แล้วแกก็เล่าเขาเนี่ยจะทำทุกปีเขามีภรรยาหลายคนเนี่ยนะหมาก็มานั่งแล้วก็บอกเลยนะเธอช่วยบอกฉันหน่อยสิเนี่ย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันเนี่ยบกพร่องอะไรบ้างเอาเป็นข้อเลยนะแล้วฉันก็จะแก้ไขปรับปรุงโอ้โหภรรยาก็ได้ทีเขาบอกมีเมียบางคนเขาบอก10ข้อโอ้โหโมโหเก่งชอบตะวาดสัญญาอะไรก็ผิดสัญญาประจำไอเรื่องมาฮัดไอเรื่องนัฟกอเนี่ยนัฟกอเนี่ยเขาไม่ประพ้องหรอกนัฟกอมีปัญหานะไอต้องดุเก่งนัดกันแล้วจะไปนู่นมานี่ไม่ค่อยจะรับทำตามสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยสิบกว่าข้อก็บอกโอ้โหโดนมึนเลยเหมือนกันถามอีกเมียนึงนึกว่าจะน้อยกว่านั่นก็สิบกว่าข้อเหมือนกันเขาบอกแล้วแกก็ทำดีละดีขึ้นพี่น้องดีที่สุดเลยที่เป็นคำแนะนำตรงนี้นะคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยทำไมเราจึงไม่ค่อยขอมาอัฟอายฮะพี่น้องอย่าอายเลยพี่ๆน้องๆกันเนี่ยนะครับวันอีดเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเป็นวันที่ดีที่สุดเป็นบรรยากาศที่เรามาละหมาดอีดด้วยกันแล้วเรามาอัฟกันไม่มีอะไรนะครับที่จะดีไปกว่าการให้มาอัฟกันนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์เองนี่ก็ดีใจเคยใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยมีชาย2คนที่ว่าไม่มาอัฟกันอาธรรมต่อกันอัลลอฮ์เคลียร์ยังไงรู้ป่ะอัลลอฮ์เคลียร์อย่างนี้ไอ้คนหนึ่งเนี่ยบอกว่ายาอัลลอฮ์ไอ้คนเนี่ยอาธรรมต่อฉันเหลือเกินเนี่ยน้องพี่ชายเขาเนี่ยอาธรรมกับฉันเหลือเกินโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดเอาคืนให้กับฉันด้วยอัลลอฮ์บอกฉันจะทำให้ฉันจะเอาคืนให้ฉันจะจัดการด้วยความยุติธรรมเนี่ยแต่ก่อนจะตัดสินอะไรอะไรก่อนจะพูดอะไรอะไรเนี่ยท่านเนี่ยที่โมโหอยู่ตรงนี้นะไปดูเลยไปขึ้นไปพาและมาเลกัดพาขึ้นไปดูไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยไปดูเนี่ยในสวรรค์มันมีปราสาทอยู่หลังหนึ่งสวยงามมากไปดูพอลงมาปั๊บอันนี้ก็ลืมไปเลยเนี่ยดูอัลลอฮ์จัดการให้ลืมไปเลยที่แค้นๆไอ้อะไรนะพี่ชายเขาเนี่ยแค้นอยู่เนี่ยลืมเลยถามอัลลอฮ์นี่ยาอัลลอฮ์อันเนี้ยปราสาทราชวังอันนี้เป็นของนบีคนใดเป็นของรอซูลคนใดมันช่างสวยงามจริงๆเลยนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าไม่ใช่ปราสาทของนบีคนใดไม่ใช่ปราสาทของรอซูลคนใดเป็นปราสาทของบุคคลหนึ่งที่จะสามารถมีเงินมาซื้อปราสาทหลังนี้ได้คนๆนี้ก็บอกยาอัลลอฮ์หมดทั้งโลกนี่ไม่มีใครเลยที่จะมีเงินมีค่าทดแทนมาซื้อปราสาทหลังนี้ได้ไม่มีอัลลอฮ์ก็บอกว่าท่านน่ะทำได้ท่านน่ะทำได้ไอ้คนนี้หูพึงเลยยาอัลลอฮ์ทำได้ยังไงช่วยบอกหน่อยสิคืออยากจะได้ปราสาทหลังนี้น่ะอัลลอฮ์ก็บอกว่าบิอัฟวิกะอันอาคีกะ
ด้วยการที่ท่านให้อภัยแก่คนเนี่ยคนที่นั่งข้างๆท่านอภัยได้ไหมอัลลอฮ์ไอ้คนนี้ด้วยความดีใจเนี่ยยาอัลลอฮ์นี่ถ้าบอกมาตั้งแต่แรกนะไม่ต้องมาสอบสวนอะไรแล้วนะให้อภัยตั้งแต่แรกแล้วยาอัลลอฮ์ฉันให้อภัยแล้วไอ้คนนี้มันก็มีความดีมากนะเนี่ยคนเนี้ยมีความดีมากอัลลอฮ์ก็เมตตาบอกว่านี่ท่านให้อภัยกันแล้วใช่ไหมไปจูงมือเข้าไปแล้วก็ให้เข้าสวรรค์พร้อมๆกันอัลลอฮ์ดูเนี่ยอภัยให้กันอภัยให้กันนะอัลลอฮ์ดีใจขนาดไหนอัลลอฮ์มอบอะไรให้แก่คนทั้งสองคนไปจูงมืออีกคนที่ได้เครื่องอยู่นะจูงมือแล้วเข้าสวรรค์ไปเอาปราสาทหลังนั้นซะฉะนั้นพี่น้องอภัยกันดีที่สุดนี่ถ้ารู้ว่านะถ้าอัลลอฮ์ตอบแทนนะใครอภัยให้กันในวันอีดเนี่ยจะได้ล้านหนึ่งถ้าเครื่องกับคนสองคนอภัยทั้งสองคนได้สองล้านเครื่องสามคนอภัยทั้งสามคนได้สามล้านผมว่าอภัยกันแหลกเลยหาเรื่องทะเลาะกันก่อนแล้วก็อภัยกันในวันอีดงั้นป่ะพี่น้องอภัยให้กันนะครับในวันอีดดีที่สุดนะครับผมเองก็ขอมาอัฟพี่น้องนะครับขอมาอัฟอิหมัมด้วยมีอะไรที่บกพร่องกันไปนะครับเพราะว่าวันอีดคงจะไม่ได้เจอกันเอาวันนี้เลยแล้วกันนะครับขอมาอัฟพี่น้องทุกคนเลยนะครับครับมีคำถามอย่างนี้ครับการเรียนรับกุบฏให้ทำอย่างไรกล่าวอย่างไรและการขึ้นไปอ่านบนปากหลุมได้ไหม พี่น้องซียารอกุโบสเนี่ยเป็นบทบัญญัติอย่างหนึ่งที่ท่านนบีส่งเสริมให้กระทำนะแต่เราทำกับมันอื่นนะครับเมื่อกี้ทำความเข้าใจกันไปแล้วนะพ้นวันอีดไปสักวันนึงก็ได้มันจะได้พ้นจากเรื่องที่ขัดแย้งกันวิธีการก็คือพี่น้องไปที่กุโบสมีเป้าหมาย2 อย่าง 1. ไปขอดุอาให้แก่คนที่อยู่ในกุโบสดีที่สุดให้ยืนแล้วก็ผินหน้าไปทางกิบละไม่ใช่ผินหน้าไปทางกุโบสนะผินหน้าไปทางกิบละยกมือด้วยนะยืนแล้วก็ขอดุอาให้แก่คนที่อยู่ในหลุมฝังศพอัลลอฮ์รู้ว่าเราต้องการจะขอให้หลุมฝังศพไหนขอดุอาให้แก่เขาเป้าหมายการเยี่ยมกุโบสก็คือ1ไปขอดุอาให้แก่คนที่อยู่ในหลุมศพ2เพื่อที่จะไปรำลึกถึงความตายรำลึกถึงความตายที่กุโบสอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่เราคงไปนอนนี่แหละถ้าใครอยู่ที่ริยาดิสนันก็มาที่เนี่ยนี่ไม่ใช่เราก็ตรงแถวๆนี้ไม่รู้จุดไหนไม่รู้ว่ากรรมการจะเลือกตรงไหนให้กันไม่ใช่เราอัลลอฮ์พอนึกถึงความตายมากๆแล้วเราก็ออกห่างจากความตั้วความชั่วแล้วขยันสู่ความดีแล้วก็มีบางคนบอกว่าข้อที่3เป็นเป้าหมายอีกอย่างคือไปให้สลามแก่ชาวกุโบสอัสสลามุอะลัยกุมอะลัดดิยาตมินัลมุมินีนวัลมุมินาตวะอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมุลลาฮิกูนนัสอะลุลลอฮุลานาวะลากุมุลอาฟิยะกล่าวไม่ได้ก็จดก็เลยจดนะครับเป้าหมายมีแค่3อย่างนี่แหละทีนี้ที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือการที่เราจะไปอ่านอะไรๆในนั้นเนี่ยเช่นไปอ่านกุรอานแล้วก็ฮะดียะห์ผลบุญให้แก่ผู้ตายเนี่ยอันนี้ผมไม่เจอหลักฐานนะไม่เจอหลักฐานการปฏิบัติจากท่านรอซูลก็ไม่แนะนำให้พี่น้องได้ทำที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องให้ทำแล้วก็ให้มันถึงผู้ตาย 100% แล้วก็คือไปยืนในกุโบสเนี่ยนะยกมือแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตอันเนี้ยมีเพราะท่านนบีเองเนี่ยท่านนบีไปตอนกลางคืนนะยามวิกาลเลยประมาณสักตี 2 ตี 3เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแต่ท่านนบีไปเวลานั้นยืนแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตท่านหญิงไอชารายงานว่านบียกมือด้วยยกมือแล้วก็ขอดุอาให้แก่คนที่อยู่ในกุโบสนะครับก็ให้เอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องส่วนการที่เราจะไปอ่านนั้นต่างๆก็ให้รู้ว่ามันไม่มีหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอาจารย์ครับในกรณีที่เราสมมติว่าเราเดินทางผ่านกุโบสเนี่ยแต่มันไม่ได้อยู่ในด้านกิบลัตเนี่ยเราจะต้องหันหน้าไปกิบลัตมั้ยเป็นซุนนะห์เฉยๆพี่น้องเป็นซุนนะห์ในการหันหน้าไปทางกิบลัตในขณะที่ขอดุอาให้แก่ชาวกุโบสเป็นสุนัตส่วนยกมือเนี่ยมีหลักฐานไม่มีเนี่ยต้องมีหลักฐานเนี่ยเราก็ยกก่อนเข้าห้องน้ำกล่าวดุอาเปล่ากล่าวมีหลักฐานให้ยกมือไหมไม่มีออกห้องน้ำก็ไม่มีเข้าสุราก็ไม่มีออกสุราก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องยกแต่ตรงเนี้ยมีหลักฐานชัดเจนเลยในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดนะครับว่านบียกมือขอดุอาให้แก่ชาวกุโบสโดยท่านยิงอาชารายงานเอาไว้นะครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหันหน้าไปทางกุโบสในกรณีที่เราพยายามหันหน้าไปทางกิบลัตดีกว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์แอปอะไรต่างๆทิศกิบลัตเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับมันจะได้ถูกต้องเลยแต่ถ้าเกิดไม่หันหน้าไปทางกิบลัตก็ถือว่าการขอดุอาเนี่ยใช้ได้นะได้ก็ดีเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเอาดีที่สุดดีกว่าก็คือไม่ต้องหันหน้าเข้ากุบล
ไม่ต้องหันหน้าทางอุบลคือหันหน้าทางกิบรัตน์ดีที่สุดแต่มันไม่รู้ที่กิบรัตน์อยู่ตรงไหนนะครับให้ส่งโทรศัพท์กับแบตหมดหันหน้าทางไหนก็ได้นะครับขอต่ออัลเลาะห์ก็แล้วกันนะครับครับจ้าครับจ้าครับเวลาเราเดินผ่านกุโบสถ์เนี่ยเราเพียงให้สามสั้นๆก็ใช้ได้เช่นอัสสลามุอะลัยกุมยาอะฮ์ลกุโบสถ์ได้แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้อย่างกับศอลาวาตนบีนะศอลาวาตนบีเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาศอลาวาตนบีอย่างสมบูรณ์เต็มๆแล้วนั่นแหละในละหมาดนั่นแหละอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอาลาอิบรอฮีมไปจนกระทั่งถึงนู่นเลยจบเลยนั่นแหละศอลาวาตนบีอย่างสมบูรณ์ที่สุดและเต็มๆในละหมาดแต่ถ้าหากว่านอกละหมาดยังไงก็ได้สั้นๆก็ได้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดหรือแค่นี้ก็ได้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นี้ศอลาวาตนบีสั้นๆเหมือนในการที่เราไปเนี่ยเนี่ยกุโบสถ์เนี่ยไอ้ยาวๆเนี่ยท่องไม่ได้ทำยังไงอ่ะอัสสลามุอะลัยกุมยาอะฮ์ลันกุโบสถ์ก็ได้แค่นี้สั้นๆเหมือนกับดุอาในตอนละหมาดญะนาซาห์เนี่ยมันยาวใช่มั้ยเราท่องได้วรรคเดียวเอาคัดวรรคเดียวนั่นแหละพอละหมาดญะนาซาห์คือการขอดุอาให้แก่ผู้ตายหลังจากตักบีรที่3แล้วอัลลอฮุมมักฟิรละฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูโออัลลอฮ์อภัยให้เขาด้วยเถิดโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยให้เขาด้วยเถิดวรรคเดียวก็ได้สั้นๆต้องแยกเพศมั้ยครับฮะต้องแยกเพศมั้ยครับคือแยกเพศหรือไม่แยกเพศเนี่ยนะบรรดาอุลามะก็คุยกันเหมือนกันในมัสอะลาเนี่ยเขาให้น้ำหนักว่านบีสอนดุอาอย่างไงให้เอาตามนั้นถ้าแยกเพศเนี่ยเสร็จเลยคนไม่เรียนภาษาอาหรับมายุ่งเลยเหมือนกันแล้วตัวอย่าง2คนเลยมันยัด2มันยัดนั่งเนี่ยฮูก็ไม่ได้ฮาก็ไม่ได้ต้องฮูมาแล้วคนไม่เป็นภาษาอาหรับเลยจะแยกยังไงล่ะเขาจึงให้น้ำหนักว่าดุอาที่นบีสอนยังไงเนี่ยมันจะกลับไปถึงผู้ตายจะกี่คนก็ดุอาบทเนี่ยจะเพศชายก็ดุอาบทเนี่ยเพศหญิงก็ดุอาบทนี่แหละคือดุอาตัวดุอาไปถึงผู้ตายผมเองให้น้ำหนักว่าไม่ต้องแยกพอแยกปั๊บเนี่ยมันต้องยุ่งนะสองคนว่าไงอัลลอฮ์มักฟิรละฮูมาวะรฮัมฮูมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องใส่ฮูมาไปอีกนะครับแล้วถ้าหลายๆคนอัลลอฮ์มักฟิรละฮูมวะรฮัมฮูมต้องฮุมแล้วไม่ใช่ฮูแล้วแล้วถ้าเกิดคนไม่เป็นภาษาอาหรับมาเลยเนี่ยยุ่งเลยนะครับเพราะนั้นเป็นการเอื้ออำนวยให้แก่ทั้งหมดเลยแหละในประชาชาติบนโลกนี่นบีสอนดุอายังไงก็ดุอาบทนั้นแหละกลับไปถึงผู้ตายเท่านั้นแหละนะครับจ้าครับในวันกิยามะฮ์เนี่ยเวลาเราฟื้นคืนชีพเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกว่าอายุ33ทุกคนจะอายุ33ใช่ครับประการที่2คือร่างจะใหญ่เหมือนนบีอาดัม62ครับแล้วก็ผมอยากจะถามอาจารย์ว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกว่าเขาจะฟื้นคืนชีพตามการงานที่เขาทําอยู่การทั้งฟื้นชีพตามที่ผลงานของเขาทีนี้ลักษณะแบบที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าถ้าฟื้นคืนชีพถ้าการงานดีความสวยสดงดงามทุกความหล่อเหลาของเราจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงคืออย่างนี้เรื่องของการฟื้นคืนชีพเนี่ยที่นบีบอกว่าเขาจะฟื้นคืนชีพอะลามามาตาอะไรบนการงานที่เขาตายอันนี้ไม่ถึงการงานนะเช่นสุญูดตายเนี่ยจะฟื้นคืนชีพมาในท่านั้นเมาตายฟื้นคืนชีพมาแต่ภาพที่เมามาตรงนั้นเล่นการพนันตายคืองานสุดท้ายของเขาที่เขาทำตรงนั้นมันอะไรที่เป็นความดีขณะที่สติสัมปชัญญะยังใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดก่อนจะตาย 5-6 วันเนี่ยสติไม่รู้เรื่องแล้วอันนั้นไม่คิดแล้วคิดว่างานสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิ้นสติไปหรือก่อนจะเขาจะตายไปเนี่ยนะครับเขาทำอะไรตรงนั้นแหละสำคัญที่สุดเพราะนั้นง่ายที่สุดนี่ท่านนบีจึงบอกว่าให้ลิ้นเนี่ยเปียกช้ำอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ลิ้นเนี่ยกล่าวซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอันนั้นปลอดภัยที่สุดเลยนะครับอย่างนี้ถ้าเราตายขณะดูโทรทัศน์วันฟื้นคืนชีพก็แสดงว่าเราต้องดูโทรทัศน์ด้วยใช่ไหมวันรอวันลำเพราะท่านนบีบอกภารกิจสุดท้ายพี่น้องคิดเอาเองภารกิจสุดท้ายที่เราตายมันคือภารกิจอะไรนั่นแหละเขาจะฟื้นคืนชีพมาบนภารกิจตรงนั้นนะครับนี่คือความหมายของฮะดีษนะครับครับได้ผลบุญอย่างเดียวนะครับตั้งใจจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำเนี่ยได้ผลบุญอย่างเดียวตามที่หะดีษบอกเอาไว้
ส่วนภารกิจคือสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติเสร็จสิ้นตรงนั้นน่ะก่อนที่จะตายเนี่ยเขาทำภารกิจอะไรเพราะนั้นฮานี่อันขอแสดงความชื่นชมคนไปทำอุมรอห์แล้วไปเสียชีวิตที่นู่นคนที่ไปทำฮัจญ์ไปเสียชีวิตที่นู่นอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องไปเสียใจนะบอกแล้วว่าไม่ให้ไปโรคก็มีเยอะเห็นไหมไปตายที่นั่นเสียใจกันใหญ่ไม่ต้องไปเสียใจอยู่ที่บ้านก็ตายจริงมาทำใกล้ที่นู่นหรอกอาญันก็ล่อมาอยู่ที่บ้านก็ตายไม่ต้องไปทำฮัจญ์หรอกแต่ที่เขาไปทำฮัจญ์เนี่ยคิดดูเดี๋ยวโอ้โหคนพุทธญาติเป็นล้านคนไม่รู้กี่แสนคนเนี่ยอยู่มัสยิดฮารอมแล้วละหมาดขอดุอาให้แก่คนคนนี้สุดยอดที่สุดเลยใช่ไหมไปอยู่ที่มัสยิดนบีเนี่ยเป็นทั้งแสนคนเนี่ยละหมาดให้เนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะชื่นชมนะเพราะอาญันของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องไปทำฮัจญ์ดองก็ตายอยู่ดีแหละถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเราเนี่ยมันก็แน่นตายอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตายเพราะอาญันของอัลลอฮ์มาถึงตรงไหนก็ต้องตายตรงนั้นแหละนะครับแต่ครับพอดีไปละหมาดกับคนข้างๆขณะที่เขาเชยเงยจากรอกเกาะเนี่ยแล้วเขาก็มากอดอกไม่ทราบว่าเขาเอาหลักฐานด้วยการกระทำของใครอันนี้เป็นการอธิบายของเชคอิบนุบาสซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยได้ยินนะครับหนังสือเล่มไหนบอกเอาไว้ว่าคือแกเอาหะดีษบทนี้มาอธิบายไงท่านนบีนั้นเมื่อยืนอยู่ในละหมาดเนี่ยภารกิจที่ท่านทำคือกอดอกยืนอยู่ในละหมาดเพราะนั้นเงยจากรอกเกาะขึ้นมายืนมันก็คือยืนอยู่ในละหมาดแต่ว่าการอธิบายแบบนี้ไม่เคยมีอุลามะคนใดเลยก่อนหน้านี้ที่เขียนไว้ในหนังสืออะไรต่างๆไม่มีทีนี้ไอ้ตรงยืนตรงนั้นเนี่ยนะชื่อของมันไม่ใช่ยืนอย่างเดียวนะเขาเรียกอิอติดาลด้วยอิอติดาลอิอติดาลแปลว่าการเงยจากการรุกัวขึ้นมายืนแป๊บเดียวแล้วก็ลงสุญูดตรงนั้นจะเรียกว่ายืนไหมเนี่ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่อุลามะจำนวนมากพอสมควรเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะไม่เคยมีใครอธิบายแบบนี้มาก่อนเลยซอฮาบะห์ไม่เคยมีรายงานจากซอฮาบะห์ว่าทำแบบนี้มาก่อนแต่เราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะเขามีหลักฐานไงพอมีหลักฐานปั๊บเนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปมีหลักฐานปั๊บเนี่ยท่านนบียอมรับทั้งคู่เนี่ยจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังเสร็จสิ้นสงครามอะฮซาบเสร็จแล้วก็ยิวบะนีกุรอยซอนยิวตระกูลบะนีกุรอยซอก็รวบรวมสรรพกำลังเพื่อที่จะได้มาอะไรอ่ะยกมาตีท่านนบีที่มะดีนะห์ในเชิงสงครามนบีรู้ข่าวก่อนก็ต้องยกทัพไปปราบก่อนเลยนะละหมาดซูรีเสร็จนบีก็เรียบรวบรวมกองทัพแล้วก็ส่งไปที่บะนีกุรอยซอแล้วท่านนบีก็บอกว่าอย่าให้ใครละหมาดอาซัดกลางทางนอกจากจะไปถึงบะนีกุรอยซอไปละหมาดอาซัดที่มะนีกุรอยซอทําได้มั้ยซอฮาบะห์กลุ่มนึงโอ้โหดวงอาทิตย์จะตกดินอยู่แล้วเดินมาตั้งเร็วขนาดไหนแล้วมันก็ไม่รู้จะยังไม่ถึงบะนีกุรอยซอทันทีกลุ่มหนึ่งก็ตัดสินใจละหมาดกลางทางแต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่นบีสั่งอย่างนี้ต้องไปละหมาดอาซัดที่บะนีกุรอยซอไอ้กลุ่มที่ไปละหมาดอาซัดที่บะนีกุรอยซอเนี่ยไปละหมาดอาซัดตอนเวลาอิชามากแล้วอัตมาเวลาดึกแล้วประมาณ3 ทุ่มอีกกลุ่มหนึ่งละหมาดอาซัดกลางทางโดยที่อะไรเนี่ยไม่ได้เอาตามคำสั่งนบีแต่ละหมาดอาซัดกลางทางแต่ละหมาดในเวลาแต่คน2 กลุ่มที่ไม่ทะเลาะกันนะร่วมกันฝ่าฟันจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจก็กลับมาหาท่านนบีก็เลยมีคนกล่าวถามมาเป็นแบบเนี้ยท่านนบีดีใจว่าทั้งคู่ได้ยึดเอาตัวบทหลักฐานมาเป็นข้อปฏิบัติกลุ่มหนึ่งยึดเอากุรอานเป็นปฏิบัติอีกกลุ่มหนึ่งยึดเอาอะไรนะคำพูดคำสั่งเสียของฉันมาเป็นข้อปฏิบัติถูกทั้งคู่ตราบใดถ้าเขามีหลักฐานนะแม้ว่าอาจจะเข้าใจผิดจากหลักฐานก็ตามแต่อุลามะยังให้เกียรติถ้าถือว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่อะไรนะอยู่ในความรู้อยู่ในกรอบของอุลามะที่แท้จริงเยกนึงบาสเนี่ยก็เป็นอุลามะเบอร์หนึ่งเลยดีกว่าที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียก็ให้เกียรติเขามีตัวบทหลักฐานตรงนี้บางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมไม่ทำเพราะผมเองไม่เคยเห็นอุลามะคนใดพูดเลยในเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นความเข้าใจของแกแต่เราก็ให้เกียรติแกนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าแกผิดนะครับวัลลอฮุอะลัมครับครับอาจารย์ครับมีหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกว่าประชาชาติของฉันเนี่ยทะเลาะวิวาทกันเขาเหล่านั้นจะหลุดออกจากความช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าครอบครัวทะเลาะกันหรือว่าสถาบันในชุมชนทะเลาะกันหรือประเทศชาติทะเลาะกันนั่นหมายความรวมถึงอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับหะดีษระบุอย่างนี้อีดาต่อข้อสมัติอุมมตีสกอตต์มินไอนิลลาหะดีษบทเนี่ยเมื่อปรากฏว่าประชาชาติของฉันทะเลาะกันเข
ขาจะหลุดพ้นออกไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่เมตตาเขามันหมายความว่าไงทะเลาะกันทะเลาะกันในที่นี้หมายถึงทะเลาะกันโดยศาสนาไม่ยอมรับเหตุผลเช่นทะเลาะกันเรื่องมรดกตัวบทมันมีอยู่แล้วใช่ไหมโอเคขัดแย้งกันทะเลาะกันหรืออยู่ในสภาพที่อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันแต่แตกแยกกันด้วยทำไมทัศนะแตกต่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมแต่แตกแยกกันทำไมเนี่ยไอ้แตกแยกแบบนี้แหละที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลอ้าวส่วนกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพวกชีอะห์เนี่ยด่าทอซอฮาบะห์ด่าประณามท่านหญิงไอชะต้องตัดสินว่าท่านอบูบักท่านอุมัรอยู่ในนรกอะไรต่างๆเหล่านี้กุรอานเล่มนี้เป็นกุรอานฉบับปลอมฉบับจริงอยู่ที่อิหม่ามมาฮดีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเราทะเลาะกับคนเหล่านี้เนี่ยมันมีเหตุมีผลที่เราร่วมอยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่าแนวทางตัวนี้มันหลงผิดอันเนี้ยเป็นการทะเลาะที่สามารถที่จะทะเลาะได้สามารถที่จะตัดแยกกันได้เพราะอะไรในเมื่อเขาด่าแม่ของเราด่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลประณามกุรอานประณามการปฏิบัติของท่านอบูบักท่านอุมัรซึ่งเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยอังคารที่แล้วเนี่ยผมไปบ้านหนึ่งแถวเจริญพาสแกก็บอกตรงๆเลยเขาอยู่ในราชญาติอยู่ในตระกูลที่เป็นชีอะห์แต่เขาเนี่ยจบด็อกเตอร์เขาบอกเขาก็มาอ่านรายละเอียดอะไรต่างๆแล้วเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยกับแนวทางของชีอะห์เพราะอะไรมันไม่สมเหตุสมผลศาสนาอะไรล่ะต้องใช้ให้คนด่าคนสาปแช่งคนสาปแช่งประณามภรรยานบีเขาพูดเขาเองนะผมไม่ได้รู้และเขาก็บอกว่าถ้าเกิดกุรอานเล่มนี้มันเป็นฉบับปลอมแล้วไอ้ฉบับจริงอยู่ที่ไหนใครก็คิดอันนี้ผมไม่ได้บอกกับเขาเลยเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกงั้นเขาเนี่ยเรียกผมไปเอาเงินบริจาคให้มา 200,000 เนี่ยไปเอาเงินบริจาคแล้วก็ขอว่าให้ปิดเป็นความลับนะเดี๋ยวญาติรู้แล้วมันก็จะเกิดทะเลาะกันอีกในหมู่ของพวกเขานี่ขนาดคนในของเขาเองเนี่ยเขาศึกษาของเขาเองเขาก็เกิดข้อสงสัยอะไรแล้วศาสนานี่เราจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงนะพื้นฐานศาสนาต้องด่าสาปแช่งผู้คนสาปแช่งคนให้ตกนรกอะไรต่างๆมันไม่สมเหตุสมผลถึงเวลาปั๊บแต่ละปีเนี่ยต้องมากีดเนื้อตีหัวตีหลังตัวเองทรมานร่างกายตัวเองพูดอย่างนี้นะอันนี้เขาพูดให้ผมฟังก็ครับแสดงว่าคนคนนี้นะเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นมุสลิมที่เขาเผอิญเกิดมาอยู่ในกลุ่มนั้นเองแล้วก็เริ่มเรียนรู้นะครับแล้วก็จะยามส่งลูกส่งหลานมาจะมาเรียนที่สันติชนผมก็ติดต่ออาจารย์บรรจงเรียบร้อยแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ให้เขาเรียนหวังว่าจะได้ดึงครอบครัวเนี้ยกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องแต่รวยมากอายุ82จบด็อกเตอร์ด้วยแม่เขาก็ยังอยู่นะอายุ107ปีเอาล่ะเดินเข้าห้องน้ำสบายๆเลยแล้ว107ปีผมไม่เห็นมาแล้วเนี่ยเอาล่ะก็ถ้าเกิดว่าทะเลาะกันบนพื้นฐานที่ศาสนาบอกว่าต้องแยกออกจากคนแบบนี้อันนี้สามารถที่จะทะเลาะได้นะครับวัลลอฮุอะลัมเรื่องมรดกไม่ได้เรื่องขัดแย้งกันทางด้านความคิดเห็นอย่างเช่นเนี่ยกูโบสถ์อ่านกุรอานแล้วต่างขัดแย้งกันตรงนี้โอเคขัดแย้งได้อาจจะมีนั่นแต่อธิบายดีๆสิครับอธิบายแบบมารยาทบอกสอนกันด้วยมารยาทอ้าวใครจะศึกษาแล้วจะอิ่มใจไปทางไหนก็เอ้าไม่มีปัญหาไม่ได้ว่ากันนะครับแต่เราก็พยายามอธิบายของเราว่านี่หลักฐานเป็นอย่างนี้แต่อย่าแตกแยกกันได้ไหมของเราเนี่ยมันแปลกนะบิสมิลลาห์ค่อยกับบิสมิลลาห์ดังต้องแยกสู่เรามันแรงขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่เคยเจอนะที่ท้องอารองอาหรับเนี่ยเขาก็มีข้อขัดแย้งกันแต่เขาก็ให้เกียรติกันนะเขาให้เกียรติกันก็คือโอเคถึงเวลาเราวันอีดเรามาละหมาดรวมกันได้นะละหมาดฟัดดูห้าเวลาเราละหมาดรวมกันได้ไม่มีปัญหานะครับขอให้เบาๆสักนิดหนึ่งเรื่องข้อขัดแย้งที่จะนำไปสู่การแตกแยกนะมันเบาๆสักหน่อยโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนี้ด้วยนะครับครับคงจะได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวร่วมละหมาดกันนะครับก็ขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอพระองค์ได้โปรดตอบรับงานต่างๆของเราทุกคนที่ทุ่มเทกันไปในเรื่องของความดีในเดือนรอมฎอนทรงเกียรตินะครับแล้วก็ขอให้รอมฎอนผ่านชีวิตเราไปในฐานะที่เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกคนนะครับอาเมนยารับบิลอาลามีนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์
สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.